เรื่องที่เราจะได้เมามอยกันในห้องเนี่ยได้ดีที่สุดนะครับก่อนอื่นเปิดเวทีก่อนสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาในห้องขับเฮาวันนี้แล้วก็ผมต้องขอโทษ เวลาอเมริกาเปลี่ยนแล้วผมก็กำลังอินกับเรื่องราวของการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกาผมกำลังตามข่าวเรื่องการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาซึ่งเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของระบบประชาธิปไตยและเป็นตัวอย่างที่ดีของการเช็คเสียงการเช็คความต้องการของประชาชนจากการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกามีลักษณะที่โดดเด่นกว่ารัฐทั้งหลายในโลกถ้าเราจะจับมหาอำนาจ3ประเทศนะครับมาวางเรียงกันเนี่ยจีนรัสเซียอเมริกาจริงๆ3มหาอำนาจนี้ก็คือต้นแบบโครงสร้างของการปกครองรัฐในโลกนี้นั่นเองถ้าแบ่งเส้นแบ่งครึ่งเนี่ยวันนี้โลกมีส่วนที่เป็นประชาธิปไตยฝั่งหนึ่งฝั่งที่เป็นเผด็จการฝั่งหนึ่งและในระหว่างรอยต่อของทั้งสองฝั่งเนี่ยมันก็จะมีประชาธิปไตยเข้มประชาธิปไตยอ่อนลงไปเรื่อยๆนะฮะส่วนไทยจะเลือกยืนอยู่ตรงไหนนี่ผมชักงงๆเหมือนกันนะครับวันนี้แต่ว่าในฝั่งเผด็จการก็มีเผด็จการเข้มเผด็จการอ่อนเผด็จการกึ่งกลางเผด็จการแขวนป้ายประชาธิปไตยแต่ทั้งสองโครงสร้างในใหญ่ๆนี่นะครับระบบเลือกตั้งกลางเทอมหรือเราจะเรียกใหม่ก็ได้ครับระบบการตรวจสอบความประสงค์ของประชาชนเพื่อที่ผู้นำรัฐจะได้ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดเนี่ยฝั่งเผด็จการไม่มีเลยครับในสองมหาอำนาจอย่างรัสเซียกับจีนไม่มีเลยครับแม้กระทั่งประเทศไทยที่เราอ้างว่าเป็นรัฐคุณธรรมไม่มีเลยครับในประเทศไทยนั้นไม่สนใจที่จะต้องวัดเสียงประชาชนเพราะว่าหลังจากการรัฐประหาร16ปีผ่านมานะครับผมไม่ได้นับว่าคุณประยุทธ์ทำรัฐประหาร8ปีนะครับผมถือว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์ทำรัฐประหารนี้เป็นการรัฐประหารต่อเนื่องจาก19กันยา49ได้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐไทยไม่มีระบบตรวจเช็คความต้องการของประชาชนแล้วอย่างเป็นทางการนะครับมีแต่ตรวจเช็คเล็กๆน้อยๆว่าไปมีสภาผู้แทนต้องประชาชนต้องการต้มเหล้าให้เหล้าเถื่อนเสรีนะครับสามารถต้มได้ก็เป็นเพียงความต้องการของประชาชนที่พยายามจะส่งเข้ามาในสภาส่งเข้ามาในโครงสร้างส่วนบนของรัฐแต่ปรากฏว่าไม่เป็นผลนะเห็นไหมไม่เป็นผลดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ากระบวนการตรวจสอบความต้องการของประชาชนตรวจสอบความนิยมของผู้นำรัฐนี้เนี่ยมันไม่มีในระบบเผด็จการเลยสีจิ้นผิงไม่ต้องตรวจสอบเลยครับอ้างว่าพรรคคอมมิวนิสต์เป็นตัวแทนของประชาชนแล้วให้ตัวแทนของประชาชนนี่สะท้อนผ่านขึ้นมาเป็นชั้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 นแต่ว่าต้องสะท้อนผ่านมาภายใต้เสื้อคลุมของสีจิ้นผิงนะคุณอย่าสะท้อนออกนอกกรอบนะคุณออกสะท้อนออกนอกกรอบคุณถ้าเป็นตัวใหญ่ๆจับทันทีเป็นในนักธุรกิจที่ไม่เห็นด้วยกับสีจิ้นผิงเรื่องโควิดซีโร่กูจับเลยคนก็กลัวหมด ทั้งระบบแล้วล่าสุดกูจับหัวหน้าเลยจับอดีตเจ้านายหูจินเถาจับมันกลางสภานะหิ้วออกนอกสภาเลยอย่างนี้ดังนั้นเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องระบบตรวจสอบของในระบบจีนเลยว่าประชาชนรู้สึกอะไรกับผู้นำสีจิ้นผิงและผู้นำจะทำบริหารรัฐ
เพื่อความสุขและความต้องการของประชาชนไม่มีทางเลยเช่นเดียวกันในรัสเซียก็เหมือนกันนะครับในรัสเซียก็ไม่สามารถจะตรวจสอบได้เลยดังนั้นการตัดสินใจของคุณปูตินบุกยูเครนทำสงครามในยูเครนนั้นจึงเป็นเรื่องที่หวังพึ่งเสียงประชาชนไม่ได้ประชาชนก็มีการสะท้อนออกอย่างเดียวคือทำการชุมนุมนะครับชุมนุมต่อต้านก็จับนะครับแล้วการชุมนุมก็ขยายตัวเรื่อยๆเนื่องจากว่าความรุนแรงมันมากขึ้นก็คือการเกณฑ์ทหาร 300,000 คนทำให้คนชุมนุมมากขึ้นอีกกูก็ปราบอีกแล้วจะเอาเสียงประชาชนจากที่ไหนดังนั้นในระบบเผด็จการนั้นนอกจากไม่มีเลือกตั้งกลางเทอมไม่มีระบบการเลือกตั้งที่จะเช็คเสียงประชาชนแล้วผู้นำก็ไม่อยากจะฟังเสียงประชาชนด้วยแล้วก็ผู้นำก็สร้างกติกาอ้างความชอบธรรมฝ่ายเดียวเพื่อที่จะมีอำนาจตลอดการแก้รัฐธรรมนูญในจีนเพื่อสีจิ้นผิงจะได้เป็นประธานาธิบดีตลอดการได้ไม่อยู่ในกรอบ2สมัยเช่นเดียวกันรัสเซียก็เหมือนกันแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ปูตินอยู่ตลอดการดังนั้นท่านจะเห็นนะครับต้นแบบเราฝ่ายติ่งรัสเซียติ่งจีนติ่งเผด็จการไทยอาจจะไม่ชอบอเมริกาแต่วันนี้ระบบของอเมริกาที่เลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีได้2สมัยเนี่ยมันได้เป็นแบบอย่างของมนุษย์ให้เห็นว่าถูกต้องแล้วอย่าให้ผู้นำมันมีอำนาจตลอดการนะเอาอย่างนี้แหละอย่างน้อยที่สุดรัสเซียก็ยอมรับแล้วว่าต้องเป็น2สมัยจีนตั้งแต่สมัยเติ้งเสี่ยวผิงขึ้นมาหลังจากเปิดประเทศเป็น4ทศวรรษก็ยอมรับว่าเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แม้จะมีพรรคเดียวก็เป็นได้แค่2สมัยแต่สุดท้ายกูพังหมดกูไม่เอาดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องแรกนะครับที่จะคุยกับท่านเป็นของฝากไปถึงเพื่อนๆในคลับเฮาส์แล้วก็ผมจะเอาไปคุยละเอียดอีกทีหนึ่งก็ได้อีกทีหนึ่งนะครับในวันจันทร์แต่ฝากอีกนิดหนึ่งเราอาจจะผมอยากจะบอกเขาเรียกอะไรทำให้คนไทยตาสว่างสักทีครับความเป็นเชื้อชาติไทยเนี่ยจริงอยู่ครับเรารักแต่อย่าไปหลงกับความเป็นไทยจากใครพูดภาษาไทยอย่าไปหลงกับความเป็นไทยจากคุณประยุทธ์ว่าฉันรักชาติอย่าไปเชื่อสิ่งเหล่านี้ครับจงเชื่อในเรื่องของความเป็นมนุษย์และระบบครับทุกวันนี้เนี่ยคนไทยเรามักจะเชื่อในเรื่องที่ผมเรียกว่าเป็นความเชื่อทางจิตนิยมคือความเชื่อถ้าเป็นไทยแล้วโอ้ยต้องรักชาติไทยโอ้ยิ่งเป็นทหารต้องรักชาติไทยไม่จริงครับจงเชื่อในระบบคนดีไม่ได้เกิดจากพ่อแม่ดีเลยดีเราก็เลยกราบกันตั้งแต่ปู่ทวดมึงจนถึงวันนี้มันก็ไม่ปู่ทวดมันก็ไม่ได้ดีจงมองมนุษย์อย่างเป็นมนุษย์แล้วมองประเทศไทยอย่างเป็นระบบว่าระบบนี้ต่างหากที่จะตอบคำถามที่จะทำให้คนไทยอยู่มีความสุขได้ดังนั้นเราจึงชื่นชมโอ้โหมีคนไทยได้เป็นสว.คุณแทมมี่รัตดาดักเวิร์ดได้เป็นสว.รัฐอิลลินอยเขาต้องเป็นปากเสียงให้คนไทยเขาเป็นปากเสียงให้คนไทยเฉพาะในอเมริกาเท่านั้นแหละครับส่วนอ้าวแต่เขาก็เป็นลูกหลานคนไทยก็ต้องนึกถึงรักชาติไทยสิ ผมไม่อยากบอกว่าเขาไม่รักชาติไทยนะแต่เขามาจากประชาชนอเมริกันเขาก็ต้องดูแลผลประโยชน์ของคนอเมริกันในขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งคุณตีน่าเป็นคนลาวที่เป็นลาวอพยพที่คุณพ่อเข้ามาหนีมาจากเมืองลาวสงครามก็ได้เป็นสว.รัฐโอไฮโอได้มาสมัยหนึ่งคนลาวก็ชื่นชมก็คล้ายๆกันครับคล้ายๆกันแต่ว่าคราวนี้เธอไม่ได้นะ
แต่ว่าคุณแทมมี่นี่ได้สมัยที่สองทำไมผมต้องพูดอย่างนี้เพราะนี่คือปัญหาของประเทศยากจนประเทศด้อยพัฒนาที่หวังพึ่งระบบหวังพึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยนะคนอินเดียก็หวังพึ่งโอ้ยได้รองประธานาธิบดีกัมมาล่าเป็นคนเชื้อสายอินเดียโอ้ยคนอินเดียก็ดีใจโอ้ยได้ซูนักลัชชีซูนักเป็นนายกอังกฤษอย่าไปหวังคนอินเดียก็คงจะหวังเหมือนเราเนี่ยแล้วผมดูข่าวของนายกอังกฤษคนใหม่นี่เป็นนับถือฮินดูจริงๆนะโอ้ต้องมีพิธีกรรมจุดฟงจุดไฟไหว้เจ้าธงเจ้าที่มีพระนักบวชฮินดูไปปลุกเสกในบ้านแล้วตอนแกแต่งงานก็ไปแต่งงานที่อินเดียเหมือนกับคนไทยเหมือนกันนะครับโอ้ก็เขาน่าจะเป็นอินเดียแต่ผมไม่เชื่อว่าเขารักอินเดียครับ เขามาจากระบบนั้นเขาเกิดที่นั่นหรือเขาแม้ไม่ได้เกิดเขาโตที่นั่นเนี่ย เขาก็ต้องมองผลประโยชน์ของประเทศนั้นเป็นหลักดังนั้นลัทธิหวังพึ่งนะครับอย่าไปอยู่ตกผลึกอยู่กับลัทธิหวังพึ่งพวกนี้จงพึ่งตัวเราเองจงพึ่งประชาชนของเราจงเชื่อมั่นในประชาชนของเราที่จะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองดังนั้นวันนี้เรามีความยินดีกับคนไทยที่ได้เป็นสว.อเมริกาแต่ฉันไม่ได้หวังพึ่งว่าคุณจะมาช่วยประเทศไทยเพราะพวกนี้เขาก็รู้จากผลประโยชน์ของรัฐผลประโยชน์ของเขานะครับแต่ว่า สิ่งที่ดีไม่ได้เกิดจากประเทศไทยนะสิ่งที่ดีจะตกอยู่ที่อเมริกาเพราะอะไรเพราะเขาจะมีตัวแทนจากหลายชนชาติที่เข้ามาสู่โครงสร้างส่วนบนของเขาแล้วแนวคิดของโครงสร้างส่วนบนของอเมริกาเนี่ยจะได้ผลประโยชน์หลากหลายในฐานะมหาอำนาจอย่างที่ผมฟังคำแถลงของคุณแทมมี่ดักเวิร์ดเนี่ยสิ่งที่ดีคือเขาบอกเขาจะให้สว.นี่มีบทบาทมากขึ้นโดยเขาจะเป็นสะพานเชื่อมเข้าไปในเอเชียผมฟังแล้วผมบอกโอ้โหเฮ้ยไอ้นี่เลยเว้ยระบบประชาธิปไตยไอ้นี่แหละระบบอินเตอร์เนชั่นแนลผมพูดมาหลายทีนะครับว่าโลกเนี่ยมันเมื่อมันพัฒนามากขึ้นเนี่ยอเมริกาไม่ใช่ประเทศอเมริกาแล้วมันเป็นประเทศเริ่มเป็นประเทศของมนุษย์แต่ยังไม่ใช่มนุษย์ 100% ทุกชาตินะครับแต่เขาได้มีตัวแทนของทุกชนชาติเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปอยู่ในสภาของเขาได้อันนี้คือความล้ำเลิศที่จะทำให้เขาเนี่ยเก็บรับสายสัมพันธ์ต่างๆทั่วโลกได้ในฐานะมหาอำนาจผมเชื่อว่าวันนี้คงไม่มีคนไทยได้ไปเป็นสมาชิก อยู่ในสภาประชาชนจีนคนเชื้อสายไทยมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถึงแม้มีก็คงต้องอยู่ภายใต้เสื้อคลุมของผู้นำเช่นเดียวกันในรัสเซียก็เหมือนกันอันนี้ต่างหากที่ประเทศอเมริกาเขาเปิดใครที่เข้ามาอยู่ในอเมริกาไม่ต้องเกิดที่นี่ก็เป็นผู้แทนได้แต่ขอโทษเป็นไม่ง่ายนะอย่างกรณีของคุณธินามหาราชเนี่ยปรากฏว่าได้สมัยเดียวที่รัฐโอไฮโอนะครับอันนี้อันเรื่องที่หนึ่ง เอาเรื่องที่หนึ่งก่อนครับเดี๋ยวเรื่องที่สองจะสนุกกว่านี้ขอเชิญคำถามก่อนครับเอาทีละตอนสวัสดีค่ะสุนายอาจารย์สุนายค่ะอันนี้ขอเสริมเรื่องเลือกตั้งหน่อยได้ไหมคะครับเชิญครับการเลือกตั้งมิดเทอมครั้งนี้มันจะมีเราจะพูดในฐานะของนักเลือกตั้งนะคะสุนายอาจจะคุยเรื่องเป็นส.ส.เนาะนักการเมืองมันจะมีความแตกต่างตรงนี้ค่ะเพราะว่าประชาชนที่เขาไปเลือกตั้งเนี่ยการรายงานผลยังไม่ 100% นะคะตอนนี้คือสสเนี่ยก็คือได้คนละ2ปีสวได้คนละ6ปีถูกไหมคะอือฮึตอนนี้คนเลือกตั้งมิดเทอมเนี่ยคนที่มีได้รับการเลือกตั้งเมื่อปี2000เขาจะมาเช็คเรตติ้งว่ายังมีคนนิยมอยู่หรือเปล่า
สวของแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็จะเข้าไปในสภาค่อนข้างเยอะการคะแนนเสียงเนี่ยถึงแม้เดโมแครตจะได้คะแนนน้อยกว่าแต่ popular vote ค่อนข้างเยอะนะคะจะได้เยอะขึ้นกว่าก็คือความนิยมนะคะที่สรุปไปแล้วเนี่ยมีหลายรัฐที่ยังไม่สรุปคือจอร์เจียเป็นรัฐที่โมฆะในการเลือกตั้งเพราะยังสรุปไม่ได้มีคนไปเลือกตั้งน้อยคือ under standard นะคะจอร์เจียจะเหมือนเมืองไทยครั้งนึงอ่ะไม่ต้องไปเลือกตั้งอย่าออกไปเลือกตั้งเดี๋ยวมันชนะเหมือนเมืองไทยสมัยอภิสิทธิ์มากเลยค่ะรักประชาธิปไตยไม่ต้องไปเลือกตั้งจอร์เจียยังไม่ระบุนะคะต้องเลือกใหม่อาริโซนายังเป็น too early ยังไม่คอนเฟิร์มว่าชนะขาดหรือไม่ชนะขาดเนวาดายังไม่คอนเฟิร์มว่าชนะหรือไม่ชนะนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้เหลืออยู่3รัฐที่ยังไม่เป็นเอกฉันท์นะคะก็ติดตามได้ส่วนอันนึงที่สำคัญจะเล่าให้ฟังดาราหรือว่าเซเลบริตี้ออกมานะคะรัฐอะไรโอไฮโอไหมคะหรือไอโอวาที่ดร.ออสไปลงนะคะเป็นตัวแทนของรีพับลิกันเพื่อจะเป็นสวถ้าใครดูข่าวของรายการของอเมริกาจะมีดร.ออสนะคะที่ออกรายการประจำโอปรานี่ออกมาพูดเลยว่าถ้าฉันจะไปลงเลือกตั้งตอนนี้ฉันจะเลือกคนที่อยู่ตรงข้ามกับดร.ออสสิ่งที่จะพยายามจะสื่อคือว่าตอนนี้คนดังเขาเริ่มออกมาแล้วว่ามันไม่ถูกเขาออกมาแค่นี้เดียวนะเขาไม่ได้บอกเขาเลือกใครนะคะเขาบอกว่าเขาจะเลือกคนที่ตรงข้ามกับดร.ออสแล้วดร.ออสก็แพ้ค่ะดร.ออสไปสนับสนุนหรือพรรคเรพับลิกันคือสนับสนุนทรัมป์แล้วก็อีลอนมัสก็ประกาศตัวชัดเจนว่าฉันจะสนับสนุนทรัมป์แล้วก็รีพับลิกันประมาณนี้ละค่ะอาจารย์เรื่องของการเลือกตั้งครั้งนี้สรุปแล้วเนี่ยเราก็เป็นเสียงนึงที่สามารถลงเลือกตั้งได้แล้วเราก็เสียงเราเลยดังค่ะตอนนี้โอกาสที่เราจะคุยกับส.ส.บ้านเราเนี่ยมันดังมากขึ้นค่ะอาจารย์นี่คือสิ่งที่นักเลือกตั้งเชิญอาจารย์ต่อเลยค่ะครับก็ขอบคุณคุณแอมมี่ครับสิ่งที่คุณแอมมี่บอกมาเนี่ยความถูกต้องก็คือผมลืมบอกไปนิดนึงว่าคำว่าเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยเขาเอาตัวประธานาธิบดีเป็นตัวตั้งนะครับภาษาที่ว่ากลางเทอมเนี่ยคือกลางเทอมของประธานาธิบดีเพราะต้องการเพื่อผู้บริหารสูงสุดเป็นตัวแทนสูงสุดที่เป็นประมุขแห่งรัฐเนี่ยจะได้รู้ว่าเฮ้ยฉันอยู่มาครึ่งสมัยแล้ว2ปีแล้วประชาชนว่ายังไงวะแต่กลไกของระบบเนี่ยนี่ผมเสริมให้เห็นชัดนะฮะสำหรับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยหรือคนไทยที่ไม่ได้ติดตามการเมืองเนี่ยจะเข้าใจอาจจะเข้าใจไม่ลำบากเอ๊ะมากลางเทอมไหนวะคือเขาเอาตัวประธานาธิบดีเป็นตัวตั้งแล้วก็ส.ส.เนี่ยเขาอยู่แค่2ปีเท่านั้นนะดังนั้นคำว่าเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยคือเลือกตั้งสภาผู้แทนทั้งสภาเลยเพราะเขาหมดอายุแค่2ปีอาจจะหมด 100% หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะเขาเลือกตั้งไม่ตรงกันส่วนเลือกสว.เนี่ย6ปีแต่หมดสมัยไม่ตรงกันใน50รัฐดังนั้นโดยกลไกของระบบที่อเมริกาเขาเป็นแล้วเขาวางมาเนี่ยมันทำให้ผู้นำสามารถจะเช็คความต้องการของประชาชนได้ตลอดเวลาแล้วหัวใจสำคัญที่สุดก็คือต้องเลือกตั้งเป็นวาระนะครับไม่ใช่แบบจีนนะไม่ต้องเลือกตามวาระเหมือนกันแต่ว่าไม่จำเป็นที่คุณจะต้องมายุ่งกับผมอ่ะผมก็คุมเสียงจากข้างล่างนะฮะดังนั้นผมถึงเปรียบกับจีนและรัสเซียไม่มีคำว่าเลือกตั้งกลางเทอมเพราะเขาไม่มีระบบการเช็คเสียงเขาแล้วเขาก็ไม่เขาอาจจะต้องเช็คเสียงนะฮะเช็คความต้องการประชาชนแต่เช็คภายใต้ความต้องการของฉันด้วยนะความต้องการของฉันที่เป็นผู้นำนี่เป็นหลักแล้วฉันอยู่ตลอดการแล้วนี่เช็คไปก็เท่านั้นแล้ววะเช็คแล้วให้สอดคล้องกับฉันก็แล้วกันประเทศไทยดูเหมือนว่าจะดีมีตามวาระแต่ตามวาระก็มีเจ้ามีอำนาจนอกระบบมาอุ้มอีกแทรกแซงได้อีกมีองค์กรอิสระที่จะเข้ามาจัดการยุบพรรคคุณจัดการคุณตอนนี้กำลังจะจัดการพรรคเพื่อไทยกับจัดการพรรคก้าวไกลแต่ว่าพรรคก้าวไกลนี่ไม่มีแผลจากการบริหารไม่มีข้ออ้างแต่ว่าแผลที่ใหญ่ที่สุดคือ
มาเปิดโปงนโยบายเรื่องงบประมาณของเจ้ามาตรวจสอบการใช้เงินของเจ้าอันนี้จะยุบคุณ ดังนั้นเลือกตั้งกลางเทอมไม่ต้องมีอันนี้เลือกตั้งเต็มเทอมยังแย่เลยส่วนพรรคเพื่อไทยนั้นเนื่องจากเคยเป็นผู้บริหารแล้วก็หาเรื่องยัดให้คุณอีกก่อนที่จะถึงยุบพรรคเพื่อไทยก็หักขาก่อนอะไรเหรอจำนำข้าวรอบสอง หาคดียัดให้อีกแล้วไอ้ปปช.หาคดียัดให้คุณยิ่งลักษณ์อีกแล้วเลือกจำนำข้าวรอบสองอันนี้ไม่ใช่เรื่องกลางเทอมนะล่อเป็นประจำแล้วรอบแรกจบไปแล้วนี่ทำไมมีรอบสองอีกก็กูก็หาเรื่องมึงนี่ไงรอบแรกจบไปแล้วก็ตัดสินจำคุกยิ่งลักษณ์ไปแล้ว5ปีแต่ไม่ใช่จำคุกในข้อหาทุจริตแต่จำคุกในข้อหาปล่อยปะละเลยทำให้รัฐมนตรีทุจริตได้เสร็จเรียบร้อยจำคุก5ปีแล้วก็ยึดทรัพย์เขาก็เลยไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองบอกอ้าวเขาไม่ได้ทุจริตก็แล้วแต่คุณก็ลงโทษเขาเรื่องยึดทรัพย์ให้ถอนเห็นไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันเหมือนกันเลยไอ้สุเทพทุจริตเรื่องโรงพักปรากฏบอกไม่ทุจริตศาลบอกไม่ทุจริตแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบในฐานะรองนายกที่ดูแลด้วยนะเห็นไหมครับอันนี้ก็ใช้กลไกอิสระอย่างศาลผมถือว่าศาลก็เป็นกลไกอิสระนะคือควบคุมไม่ได้เจ้าควบคุมได้ฝ่ายเดียวเนี่ยเล่นงานส่วนไอ้ปปช.ก็เป็นกลไกอิสระที่รับใช้รัฐบาลเผด็จการเต็มที่เลยเปรียบเทียบได้กรณีจำนำข้าวรอบสองกับเรื่องนาฬิกา25เรือนที่คุณเอกถามบอกเวลาผมหลงเวลาเพราะเขาเปลี่ยนเวลาเพราะไม่มีนาฬิกา25เรือนใช้นี่แหละเห็นไหมฮะเอานะโอเคครับเอาเรื่องเลือกตั้งกลางเทอมก่อนคนอื่นมีความเห็นดีไหมครับอาจารย์ขอเสริมเพิ่มเติมนะคะการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีสสหน้าใหม่ของเยาวชนอเมริกันนี่นะคะอายุน้อยสุด25ปีค่ะเข้าสภาครั้งแรกซึ่งเป็นการตื่นตัวของวัยรุ่นของคนยุคใหม่เขาเรียกว่าเจนซีคนแรกของการได้รับการเลือกตั้งเป็นสสนะคะอ้าวนี่คือข้อดีโอเคครับแล้วอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมคะถามแทรกเพิ่มหน่อยเพราะเดี๋ยวหนูจะนอนละอาจารย์คือเคสของที่อาจารย์พูดว่าเรื่องเกี่ยวกับอเมริกามองเห็นเรื่องของความได้ผลประโยชน์ตัวเองอ่ะหนูนึกถึงโตโยต้าอเมริกาฟ้องร้องโตโยต้าไทยคือตอนนี้รัฐไทยอ่ะเขามีประกาศแล้วว่าโตโยต้าไทยต้องทำการจ่ายค่าภาษีแต่โตโยต้าอเมริกาที่ฟ้องร้องประเทศไทยมันมีเรื่องเกี่ยวกับผู้พิพากษาไทยที่รับสินบนด้วยอ่ะอันนี้คิดว่าทางอเมริกาเนี่ยเขาจะมีการฟื้นแล้วก็ตามเรื่องนี้ต่ออีกหรือไม่อ่ะคะอ๋อครับผมขอบพระคุณฮะคุณอะไรเอ่ยเนี่ยขอโทษทีป๊อกกี้ค่ะชื่อป๊อกกี้ครับผมขอบคุณครับคือกลไกของระบบอเมริกาเนี่ยอย่าเราเข้าใจได้นะครับเรามีระบบกลไกกฎหมายคล้ายๆกันแต่ว่าคงไปเปรียบกับไทยไม่ได้ผมเชื่อไม่มีวันลืมครับเขาก็ทำงานเข้าไปเรื่อยแต่ว่าหลักฐานได้ลักแค่ไหนยังไม่รู้แล้วประเทศไทยถึงได้เคลียร์เรื่องนี้ไงครับคือทำให้การตัดสินในศาลไทยเนี่ยถ้าดูแล้วก็อาจจะเป็นที่พอใจของตลาดหลักทรัพย์อเมริกาส่วนหนึ่งคือโตโยต้าจะไม่ได้ประโยชน์นะจะไม่ได้ประโยชน์จากการที่คุณได้เปรียบการยัดเงินในประเทศไทยนะเพราะตอนนี้ศาลเขาตัดสินแล้วว่าคุณต้องจ่ายอีก 2-3 หมื่นล้านแต่ว่าไอ้หัวใจของเรื่องก็คือเขาจับประเด็นเรื่องของศาลเนี่ยมีรับเงินใต้โต๊ะของโตโยต้าแล้วก็น่าเชื่อผมไม่ใช่ว่าเชื่อเพราะว่าอะไรที่เป็นให้ร้ายกับประเทศไทยกูก็เชื่อไม่ใช่นะเพราะไอ้ประธานโตโยต้านั้นเนี่ยก็มาจากเป็นคนของวังผ
พราะว่ามาจากปูนซีเมนต์ไทยซึ่งเป็นธุรกิจของหวังแล้วก็มานั่งเป็นประธานโตโยต้าและโตโยต้าไทยก็หุ้นกันระหว่างวังกับโตโยต้าใหญ่ญี่ปุ่นดังนั้นไอ้เรื่องเนี้ยมันจึงเครือบแคลงสงสัยแต่เมื่อย้อนมาที่อเมริกาเนี่ยนี่เป็นจุดเริ่มต้นถ้าตลาดหลักทรัพย์อเมริกาไม่จุดประเด็นนี้ขึ้นมานี่นะไทยก็ทำเฉยไปแล้วครับคำพิพากษาที่เกิดขึ้นที่ผมว่านี่ก็คงไม่มีครับแต่ว่าเขาจะตามต่อไหมผมเชื่อว่าเขามีตามแน่แต่จะเป็นท็อปปิกหลักฐานขนาดไหนนี่ผมไม่รู้อันนั้นอันนี้ที่หนึ่งนะครับก็เหมือนกับเรื่องที่ FBI นี่พูดถึงเรื่องที่เขาทำงานที่มาเกี่ยวกับประเทศไทยนะ FBI จับมือปืนพม่า2คนนะครับที่นิวยอร์กเมื่อสักน่าจะต้นปีนี้จับมือปืนพม่า2คนที่จะมาสังหารทูตของพม่าประจำ UN ประจำสหประชาชาติถ้าคนไม่ได้ตามข่าวเอ้าก็ดีแล้วที่จะมาสังหารไอ้ทูตพม่าของมินออนไลน์ไม่ใช่ครับเนื่องจากสหประชาชาติเนี่ยเขาไม่รับรองรัฐบาลมินออนไลน์แล้วทูตคนนี้เป็นทูตเก่าที่ตั้งขึ้นในสมัยขององซานซูจีดังนั้นสหประชาชาติจึงใช้วิธีการรับรองทูตคนนี้เลยดังนั้นทูตของพม่าที่ประจำสหประชาชาติเนี่ยจึงเป็นฝ่ายต่อต้านมินออนไลน์แล้วก็เลยเกิดข่าวที่เขาจับได้สองคนเนี้ยที่จะมาสังหารทูตฝ่ายตรงข้ามของมินออนไลน์ที่นิวยอร์กเพราะว่าสหประชาชาติอยู่ที่นิวยอร์กนะครับแล้วที่สำคัญคือสอบสวนแล้วเขาบอกได้เงินว่าจ้างมาจากพ่อค้าอาวุธสงครามในประเทศไทยที่ค้าขายอาวุธส่งอาวุธให้กับเจ้ามินออนไลน์ที่พม่าและวันนี้ก็จับไอ้มินตุลรัตน์เป็นพ่อค้าอาวุธที่อยู่ที่เมืองไทยและไอ้บอนี่ดันมีธุรกิจกับสายสัมพันธ์กับสวแต่งตั้งของประยุทธ์เห็นไหมครับเกี่ยวกันหรือเปล่าผมไม่แน่นะผมไม่ใช่เป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนของเขาเพียงแต่ว่าผมอยากจะบอกให้เห็นว่าความสัมพันธ์อย่างนี้บางทีมันต้องมีการตรวจสอบกันยาวแล้วผมเชื่อว่าในงานของระบบ FBI เนี่ยหรือในงานของระบบของอเมริกาเนี่ยเขาคงไม่ทิ้งแต่ว่าแน่นอนฮะมันไม่ใช่ว่าทุกเรื่องมันได้ผลหมดแรงรวดเร็วไม่ใช่นะครับที่ผมกล้ายืนยันนี้เพราะว่าเราได้เจอกับตัวเองจากกรณีที่มีคนเข้ามาข่มขู่คุณจอมเพชรประดับนะครับมาข่มขู่คุณจอมเพชรประดับเนี่ยส่งเอกสารมารู้หมดว่าคุณจอมอยู่ที่ไหนใช้รถยี่ห้ออะไรเลขทะเบียนอะไรแล้วก็ข่มขู่เนื่องจากว่าคุณจอมพูดถึงเรื่องกษัตริย์ไทยนะครับส่งมาจากประเทศไทยแต่แน่นอนนะไอ้คนที่ส่งมาเนี่ยมึงไม่มีทางที่จะได้ข้อมูลเหล่านี้หรอกผมจึงเชื่อว่ากงสุลไทยนั่นแหละน่าจะเป็นตัวสำคัญในการที่ตามข่าวของคุณจอมถ้าจะบอกโอ้ยทำไมต้องว่ากองทุนไทยอาจจะเป็นพวกเสื้อเหลืองคนไทยใน LA ก็ได้โอ้ยต่างคนต่างมีอาชีพทำมาหากินกันทั้งนั้นแหละครับไม่มีใครไปนั่งทำงานอย่างนี้หรอกถึงแม้จะทำงานถ่ายได้แต่คุณก็ต้องเป็นขบวนการที่จะต้องส่งรูปหลักฐานเหล่านี้เข้าไปประเทศไทยแล้วให้ประเทศไทยส่งกลับมาซึ่งผมก็ว่าโอ้ยมันยังไม่ใช่หรอกผมจึงเชื่อว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของไทยที่อยู่ในกองสุนทำแล้วก็ผมพูดตรงนี้ก่อนก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่รัฐของไทยในกงสุลในฝรั่งเศสที่มีการลอบทำร้ายคนไทยผู้ลี้ภัยในฝรั่งเศสแต่ที่ผมขมวดประเด็นตรงนี้นั่นก็คือปรากฏว่า
คุณจอมก็แจ้ง FBI แจ้งตำรวจ LA เกือบปีแล้วนะตำรวจ LA ก็ยังมาตามเรื่องอยู่ครับยังมาตามเรื่องอยู่แต่ยังหาต้นตอไม่ได้แต่ยังตามเรื่องอยู่แล้วไม่ใช่ตามแค่นั้นครับเขายังถามคุณจอมอีกเออแล้วคุณสุนัยเป็นยังไงบ้างคุณสุนัยเป็นไงบ้างให้ติดต่อเขาหน่อยนะเออเนี่ยครับผมนี่เดี๋ยวผมประสบเองอ่ะเห็นไหมฮะดังนั้นผมเข้าใจว่าระบบงานของเขาเนี่ยเขาทำงานนะครับตามหน้าที่แต่ว่าแน่นอนครับเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเลอเลอประเสริฐสีจะคุ้มครองได้ 100% เราก็ต้องคุ้มครองตัวเองเราด้วยนะครับแต่ว่าระบบงานเนี่ยมันโชว์ให้เห็นอาจารย์หนูกำลังนึกถึงมันมีคนคนหนึ่งในประเทศไทยมั้งที่เขาเอ่ยว่าลูกชายเขาไม่ได้ชื่อนี้ที่ถูกทางด้านเกี่ยวกับการค้าสงครามไปอ่ะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าอ่ะคะอาจารย์สุนัยขอโทษทีผมไม่เข้าใจว่าลูกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องคือแบบเขาบอกว่าชื่อไม่เหมือนกับลูกเขาอะค่ะในประเทศไทยมีคนคนหนึ่งเขาใหญ่ใช่ไหมอันนั้นเป็นอีกเคสหนึ่งครับคนละเป็นคนละเคสกับเรื่องของที่ผมพูดเมื่อกี้นี้เนาะแล้วตอนนี้เราคุยกันสองเคสนะฮะเคสหนึ่งคือเรื่องของหนูว่าเกี่ยวข้องกันหนึ่งว่าแบบว่ามีความสำคัญเดี๋ยวกันครับโตโยต้าอันหนึ่งนะเรื่องการทุจริตของศาลที่เขาจับประเด็นที่ท่านถามว่าเขาจะตามต่อไหมอันนั้นอันที่หนึ่งนะอันที่สองผมยกขึ้นมากรณีของมือปืนที่จะมาสังหารเอกอัครทูตพม่าที่ UN นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านพูดมานี้เป็นความสงสัยของท่านเรื่องนี้ ผมเช็คข้อมูลแล้วเป็นเพียงแต่ชื่อคล้องกันชื่อนามสกุลมันคล้องกันใกล้เคียงกันกับเขาใหญ่เที่ยงนะครับแต่ว่ารายละเอียดนี้ยังไม่รู้ครับนะครับโอเคนะอะไรว่ากรณีลูกใหญ่เที่ยงนี่มันลูกคนละแม่หรือเปล่าคะอาจารย์ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอาจารย์ต้องเอามาแถลงแล้วนะคะหน้าเนี่ยเรื่องนี้ขอมาแจ้งเขาไม่แถลงเขาไม่แถลงแต่ว่าผมก็ตามอยู่แต่ว่าได้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนว่าใช่นะฮะเลยไม่ยืนยันครับอันนี้ก็ต้องตรงไปตรงมาต่อหลักฐานเนาะโอเคเอาประเด็นแรกครับมีออเดียนของเรา100กว่าคนมีใครความเห็นไหมครับเรื่องแรกเรื่องของเลือกตั้งกลางเทอมอาจารย์ว่ามันจะส่งผลประเทศไทยยังไงบ้างอเมริกามันส่งผลอะไรมีผลกระทบอะไรกับเมืองไทยบ้างคะอาจารย์ในเชิงความคิดของอาจารย์ผมว่าเลือกตั้งกลางเทอมไม่น่าจะเป็นผลอะไรน่าจะเป็นผลเรื่องการวัดความนิยมของเขากับนโยบายหลักๆยังเหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่นการเลือกตั้งกลางเทอมในสวครั้งนี้ตัวแทนสวทั้งรีพับลิกันและตัวแทนสวเดโมแครตเขาแถลงร่วมกันในทิศทางเดียวกันเรื่องการสนับสนุนยูเครนนะครับดังนั้นของไทยเนี่ยยังเป็นกระแสหลักนโยบายหลักความขัดแย้งของสามมหาอำนาจอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วเขาก็แต่ว่าสำหรับไทยนั้นเห็นชัดเจนว่าอเมริกาได้ตบกะโหลกคุณประยุทธ์แบบเบาๆนะฮะนั่นก็คือบินข้ามหัวไปข้ามหัวมากูไม่มาเอเปกกันแล้วกันวันนี้คุณประยุทธ์ถูกเบิร์ดหัวครับคือประธานาธิบดีไบเดนบินไปประชุมอาเซียนที่เขมรก่อนนะครับสมิตอาเซียนกับอเมริกาที่เขมรแล้วก็บินไปประชุมที่นี่รู้สึกวันนี้ครับน่าจะไปถึงอินโดนีเซียแล้วนั่น G20 นะครับคุณประยุทธ์ก็โอ้โหได้จับมือกับไบเดนขึ้นพาดหัวเอาเถอะข่าวก็ขึ้นพาดหัวให้หน่อยแต่ว่าข่าวในประเทศไทยไม่ได้บอกความจริงว่าเฮ้ยบินไปบินมาแล้วอยู่ไม่มาร่วมประชุมกับฉันเลยอ่ะเอเปกอ่ะนี่คือฝันสลายของประยุทธ์นะครับที่จะให้มหาอำนาจมาสามมหาอำนาจมาพร้อมด้วยอีก21ประเทศพร้อมแขกพิเศษบิลซันมานจากซาอุดีอาระเบียปรากฏว่าไบเดนไม่มาแน่นอน2จะให้กัมราในฐานะรองประธานดีมาเห็นว่าจะไม่มาอีกนะส่วนปูติน
ที่บอกก็จะมาอย่างน้อยที่สุดเจอสักสองมหาอำนาจก็ยังดีจีนกับรัสเซียปูตินก็จะมาไม่ได้อีกเหมือนกันไม่มาอีกเหมือนกัน ดังนั้นฝันสลายของคุณประยุทธ์ที่จะเอาการประชุมเอเปกเชิดหน้าชูตาของตัวเองเชิดหน้าชูตาของรัชกาลที่10นะครับเพื่อสร้างข่าวสารในทางสากลให้แก่รัชกาลที่10ที่มีข่าวเป็นลบมากในต่างประเทศเนี่ยก็หวังว่าถ้าทำได้ท่านมีเกียรติภูมิทรงพระทรงพระบารมีทั่วโลกก็จะได้หนุนประยุทธ์เป็นต่ออีกไม่รู้ครับไม่ได้น่าจะไม่มีเชิญครับโอเดียนของเรา128คนนะครับที่อยู่ข้างล่างจะมีถามประเด็นอะไรไหมครับในประเด็นนี้ถ้าไม่มีจะเป็นประเด็นที่สองโอเคเดี๋ยวหนูขอเพิ่มคำถามอีกนิดนึงนะคะอาจารย์สุนัยครับผมโอเคทางด้านของประชุมเอเปคที่เนี่ยในเรื่องของการฟอกเขียวซึ่งกลุ่มกินพีซแล้วก็คณะราษฎรเนี่ยเขาจะจัดการชุมนุมคู่ขนานแต่ว่าทางด้านของคุณประยุทธ์จันโอชาแล้วก็ทางด้านของตำรวจเนี่ยทำการกั้นพื้นที่ไอ้ตรงด้านนี้หนูกำลังสงสัยวิธีการว่าทางอย่างของหนูเป็นคนการยื่นเอกสารทางด้านนานาชาติไปก่อนหน้านี้ซึ่งมีการพูดถึงเอเปคกันด้วยแหละว่าจะมีการฟอกเขียวเกิดขึ้นแต่ว่าเราจะให้ทางนั้นของผู้นำต่างประเทศเนี่ยขอโทษทีนะครับพอดีมันมืดมันดึกแล้วหนูเลยอาจจะงงเงียนหน่อยคือทางด้านของประชุมเอเปคเขาก็จะมีตัวแทนเนี่ยพูดในเรื่องของหลักการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมถึงเศรษฐกิจที่คนที่เข้าประชุมน่ะส่วนใหญ่เป็นทางด้านของบริษัท 1% ซึ่งไม่ได้คอนเซิร์นเกี่ยวกับทางด้านประชาชนในประเทศไทยเลยอ่ะคิดว่านานาชาติเขาจะเห็นเรื่องนี้ไหมแล้วก็การชุมนุมของคณะราษฎรต่างๆเนี่ยเสียงมันจะถึงทางพวกเขาด้วยไหมคะต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่น้องจะไปทำและอีกหลายๆคนจะไปทำเนี่ยเพราะว่าวันนี้เนี่ยโลกเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวจากคนชั้นสูงคนมีอำนาจมาสู่คนตัวเล็กๆในระดับล่างนะครับนี่โลกกำลังเคลื่อนตัวถ้าเราย้อนประวัติศาสตร์เรื่องเล่าในห้องนี้ย้อนกลับไปเนี่ยเราจะเห็นว่าในสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นี่สงครามโลกครั้งที่1ก็เพิ่งสิ้นสุดเมื่อ100กว่าปีมานี่นะครับในวันที่12พฤศจิกายนเนี่ยจะเห็นได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนชั้นสูงโครงสร้างส่วนบนทั้งนั้นเลยการตัดสินใจทำสงครามโลกครั้งที่1ก็เป็นเรื่องของระบบจักรวรรดิมันไม่ใช่ระบบกษัตริย์ธรรมดานะมันเป็นระบบกษัตริย์ที่เหนือกว่ากษัตริย์คุมเลยนะครับในยุโรปเนี่ยมันมีจักรวรรดิรัสเซียคุมพื้นที่จากรัสเซียลงมาถึงฝั่งยุโรปตะวันออกเข้ามาในทะเลดำจักรวรรดิออตโตมันกษัตริย์ออตโตมันแม่งคุมก็ไปเข้าไปในปะทะกันในประเทศคาบสมุทรบอลข่านที่ริมติดทะเลดำนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็จักรวรรดิออสเตรียฮังการีใหญ่ทับกันกูก็คุมทั้งหมดนี่ตัดสินใจลบกันลุ่มล่ำลุ่มล่ำคนตายเยอะแยะนั่นจากกษัตริย์ทั้งนั้นพอการสงครามโลกที่1จบระบบกษัตริย์พังหมดเลยมาถึงระบบการทหารพวกฟาสซิสต์จนชนชั้นนำเหมือนกันแต่ว่าให้ความสำคัญกับประชาชนนะนั่นหมายความว่าผู้นำรัฐนี่เป็นที่นิยมของประชาชนนะผมเห็นฮิตเลอร์กับเวลามันปราศรัยทีนี่คนเฮ้เฮ้เลยนะดูจากภาพข่าวเนี่ยแต่ว่าเป็นเครื่องมือของชนชั้นนำที่จะตัดสินใจแล้วก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นพอเข้ามาสู่ปัจจุบันนี้เนี่ยกระแสของประชาชนเนี่ยมันเติบโตขึ้นแต่ว่าไอ้ชนชั้นนำมันยังคุมอีกนะครับเช่นการตัดสินใจบุกยูเครนนี่มันไม่ได้สนใจเลยว่าประชาชนจะเป็นยังไงคนยูเครนจะเป็นยังไงทหารฉันจะไปยังไงเพื่อชาติของฉันไอ้นี่คือผมไม่ได้มองเป็นความยิ่งใหญ่นะเป็นซากเดนของระบบเผด็จการที่
ไม่เห็นหัวประชาชนดังนั้นการเติบโตของประชาชนมันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆที่ผมพูดถึงตรงนี้เพื่อที่จะโยงให้เห็นให้น้องเห็นว่าความเติบโตของภาคประชาชนเนี่ยที่เราเรียกว่า NGO อะไรต่างๆนี่นะครับมันเป็นกระบวนการที่เพิ่มพลังของภาคพลเรือนมากขึ้นนะครับดังนั้นแต่ไอ้ประยุทธ์เนี่ยมันไม่รู้เรื่องมันเป็นคนโลกเก่ามันเป็นคนโลกฟาสซิสต์เป็นเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองนั่นแหละคือมันมองว่าเป็นเรื่องของรัฐจะต้องจัดการเนี่ยเป็นเกียรติยศของประเทศชาติอย่ามาชุมนุมนะออกประกาศห้ามการชุมนุมในรอบๆโรงแรมนี่ผมได้รับทราบข่าวล่าสุดบอกห้ามชุมนุมทั่วกรุงเทพเลยบอกเอามึงทำไปแต่ผมก็เชื่อว่าเขาชุมนุมแน่แล้วเมื่อวันเสาร์เนี่ยผมก็ชื่นชมนะได้ออกข่าวเรื่องการเตรียมการของกลุ่มมวลชนแล้วนะครับแต่ส่วนจะเป็นประเด็นอะไรจะเป็นเรื่องฟอกเขียวจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้ว่าไปนี่คือภาคของพลเรือนที่จะต้องเติบโตขึ้นและการประชุมนานาชาติทั่วโลกครับจะมีภาคพลเรือนเนี่ยเขาแสดงความเติบโตขึ้นแต่เรามักจะมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วอาจจะมองสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเหลวไหลจริงๆมันเป็นความคิดของคนตัวเล็กๆบางทีผมฟังผู้จัดการรายการผู้จัดรายการในทีวีในประเทศไทยนะก็โจมตีพวกต่อต้านโลกร้อนไปทำลายภาพเขียนล่าสุดปาไข่ใส่ชานที่3ใส่กษัตริย์อังกฤษอายุ23ปีเขาก็ประกาศว่าระบบอังกฤษสร้างมาด้วยแรงงานของทาสเอาเถอะใครจะเห็นเขายังไงก็แล้วแต่ผมว่านี่คือพลังของสิ่งที่เราเรียกว่าพลังของประชาชนของคนตัวเล็กๆที่เราจะต้องให้เติบใหญ่ขึ้นดังนั้นขบวนการเหล่านี้ครับจะเข้ามาถ่วงดุลแสดงบทบาทภาคพลเรือนตัวเล็กๆเนี่ยในการประชุมนานาชาติทุกครั้งไปในประเทศไทยก็เจอทีนี้ในประเทศไทยมันมีปัญหาอีกก็คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงที่สุดจับเด็กๆข้อหา112แล้วก็ไม่ให้ประกันตัวตั้งแต่ชั้นโรงพักเลยเนี่ยแล้วให้ติดคุกยาวนานมึงต้องต่อสู้ในการอดอาหารปางตายนั่นแหละกูถึงจะให้มึงออกอันนี้มันเห็นชัดเจนว่ามันเป็นอำนาจของวังที่ต้องการด้วยวิธีคิดแบบโบราณคือไม่ต้องสนใจระบบกฎหมายเอาให้มึงเข็ดเหมือนกับประชาชนเป็นข้าทาสไงจริงอยู่ฉันจับเธอประหารชีวิตไม่ได้แต่ต้องทำให้มันเข็ดต้องให้ไม่ให้ประกันตัวให้พ่อแม่มันควบคุมอะไรเงี้ยคิดอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ยอมรับสิทธิของมนุษย์เด็กเขาก็มีความคิดของเขาพ่อแม่จะไปคุมไหวเมื่อ50ปีที่แล้วนายสุนัยก็เป็นอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ไม่มีสิทธิ์มาคุมผมหรอกก็ผมจะต่อต้านถนอมประพาสเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นวันนี้เราผู้ปกครองรัฐไทยเนี่ยมันล้าหลังแล้วระบบมันก็ล้าหลังและมันยังคงระบบล้าหลังไว้พอจะก้าวหน้าเป็นประชาธิปไตยขึ้นกูก็ยึดอำนาจสักทีทีนี้พอยึดเรื่อยๆยึดแล้วมึงยังเลือกตั้งชนะอีกเลยกูยึดมึงใหม่อีกกูไม่สนใจนี่อย่าครับเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคนะครับเชิญตั้งคำถามครับเอาก่อนนะฮะเชิญตั้งคำถามในรอบแรกแล้วเดี๋ยวจะถึงรอบสองแล้วเรื่องชูวิทย์กับสันทนะหน่อยครับยังไม่มีคำถามเลยฮะอาจารย์ฟังกันเพลินถ้าจะฟังกันเพลินครับเลยไม่มีถ้าจะฟังกันเพลินถ้าจะฟังกันเพลินฮะสงสัยจะเป็นเพราะผมสนทนาเคลียร์ไปหรือเปล่าน่าจะเคลียร์ครับอาจารย์แล้วก็เป็นธรรมดาเนี่ยถ้าจะให้มีคำถามมากๆเนี่ยต้องยั่วให้แย้งเขาเรียกยั่วให้แย้งต้องเคลียร์หน่อยคือตอบไม่ให้เคลียร์แล้วก็ตั้งคำถามแบบชนิดที่มันจะใช่หรืออาจารย์สุนัยทำไมพูดทะโลอย่างนั้นวะเอาอย่างนั้นมั้งนี่เลยมีออเดียนยกมือขึ้นมาสองท่านนะคะอาจารย์แต่ไม่ทราบว่าจะตั้งคำถามอะไรเชิญคุณ AI มาค่ะคุณ AI ครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับคุณ AI เชิญครับได้ยินเสียงนะครับได้ยินฮะครับได้ยินครับ
โอเคครับสวัสดีคุณสสสุไนนะครับขออนุญาตเรียกแบบนี้นะครับขอบพระคุณมากผมภาคภูมิใจมากนะครับที่เรียกผมอย่างนี้เพราะผมถือว่าผมเป็นสสตลอดการเนื่องจากคุณประยุทธ์ผมยังไม่หมดวาระเลยแกเล่นยึดอำนาจขับไล่ผมนี่ผมเลยเป็นผู้แทนไปเรื่อยอย่างนี้เจนครับเจนครับเจนเจนครับครับไม่ทราบว่าถ้าเกิดจะถามถ้าแตะเกี่ยวกับเรื่องวังในอดีตนี่จะถามได้ไหมครับโอ้อันนี้เป็นห้องประวัติศาสตร์เรื่องเล่าไม่มีหูรูดครับเชิญครับโอเคถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตถามเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องคณะราษฎรนะฮะ2475นะครับราษฎร1นะฮะครับผมสงสัยว่าเพราะเหตุใดจึงยังจะต้องมีกษัตริย์อยู่ในตอนที่ตัดสินใจในตอนนั้นนะฮะทำไมยังต้องเชิญตระกูลมหิดลมาเป็นกษัตริย์นะฮะอันนี้ข้อแรกก่อนนะครับขออนุญาตถามข้อแรกก่อนแล้วครับครับผมโอเคนะตอบเลยใช่ไหมเอาทีละข้อเงี้ยใช่ไหมครับผมครับ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 เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นวันนี้เนี่ยโลกหมดถ้าเราแบ่งยุคของโลกเนี่ยนะครับระบบกษัตริย์นี่หมดจากโลกไปแล้วนะแต่ถ้าท่านถามคำถามบอกว่าอ้าวถ้าหมดกษัตริย์ระบบกษัตริย์หมดจากโลกไปแล้วมาอยู่ที่ประเทศไทยอ่ะผมหมายถึงว่าโดยความเชื่อของมนุษย์ที่จะรักษาระบบกษัตริย์ไว้ในฐานะเทพเจ้าเป็นตัวแทนของเทพเจ้ามันได้หมดสิ้นไปแล้วตั้งแต่ปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วซากเดนก็ยังอยู่จนกระทั่งมาจบอีกทีหนึ่งระบบจักรวรรดิของกษัตริย์นี่แหละพังหมดในสงครามโลกที่หนึ่งแล้วทำไมยังมีอยู่ในเดนมาร์กอ่ะอันนั้นไม่ใช่กษัตริย์อย่างที่เราเข้าใจแล้วเป็นกษัตริย์ภายใต้ประชาชนแล้วแล้วทำไมยังมีอยู่ที่บูไนอ่ะยังมีอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียที่ประเทศไทยก็อันนี้มันเป็นปลายย่อยแล้วครับเวลาอะไรจะหมดสิ้นเนี่ยมันต้องมีหมดหลักๆไปก่อนแล้วซากเดนเล็กๆน้อยๆมันจะค่อยๆเก็บไปหมดตามประวัติศาสตร์ของมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าท่านถามคำถามนี้ว่าทำไมสมัย2475ราษฎร1จึงรักษากษัตริย์ไว้ก็วันนี้เขมรทำไมรักษากษัตริย์ไว้อะ เพราะอันนี้แหละครับคือคำตอบที่เราจะต้องทำความเข้าใจต่อการเคลื่อนตัวหรือการพัฒนาการของรัฐมันไม่ได้ฉุบฉับแบบที่เราเข้าใจนะครับที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยบะหมี่สำเร็จรูปชงน้ำปั๊บกินได้เลยมันไม่ใช่มันจะเคลื่อนตัวอย่างนี้ครับดังนั้นเมื่อย้อนกลับไป2475พลังการเราต้องดูที่พลังการผลิตต้องดูที่ภาวะสังคมมันจะบอกถึงวิธีคิดของมนุษย์2475นี้ไม่มีรถไถนาสักคันเดียวนะครับไถนาด้วยควายอย่างเดียวนะไม่มีปุ๋ยวิทยาศาสตร์ไม่มีการทำนาสองครั้งการทำนาปังสิ่งเหล่านี้เป็นไฮเทคโนโลยีภาคพื้นฐานของเกษตรกรที่จะทำให้เขาเข้าสู่กลไกของระบบทุนนิยมระบบเศรษฐกิจใน2475ยังเป็นระบบเศรษฐกิจเพื่อการบริโภคอยู่ไม่ใช่เศรษฐกิจเพื่อการตลาดดังนั้นถ้าเราแบ่งยุคแบ่งโครงสร้างทางสังคมเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่ามนุษย์คิดอะไรแล้วมนุษย์คิดอะไรเป็นแมสเนี่ยมันก็จะทำให้ชนชั้นนำเนี่ยไม่สามารถจะก้าวข้ามไปมากกว่านั้นได้ดังนั้นการปฏิวัติ2475นั่นจึงเป็นความก้าวหน้าที่สุดในเวลานั้นครับโดยมีแนวคิดที่จะใช้รูปแบบอังกฤษดังนั้นความขัดแย้งในหมู่คณะราษฎรในเวลานั้นเนี่ยซึ่งส่งผลให้มาถึงปี2490นะครับนั่นก็คือความคิดขัดแย้งว่าเอากษัตริย์ไว้นะอีกส่วนหนึ่งก้าวหน้ามากให้ล้มไปเลยเอาแบบบอลเชวิกเลยเอาแบบรัสเซียเลยเอาแบบจีนเลยอันนั้นเป็นความคิดก้าวหน้าที่สุดแต่ความคิดก้าวหน้านั้นไม่สามารถจะเป็นกระแสหลักได้ก็ได้แค่นี้ครับก็เอาได้แค่เอากษัตริย์ไว้แ
มันยังมีจุดแตกหักอีกซึ่งละเอียดลงไปนะครับนั่นก็คือถ้ารอเจ็ดไม่ยอมในเวลานั้นกระแสความคิดที่จะล้มทั้งหมดเลยเป็นแบบบอลชีวิกเลยก็จะสู่กระแสสูงทีนี้ลักษณะมนุษย์ไม่ใช่เรื่องไทยเท่านั้นนะครับกูผ่อนไว้ก่อนวะรอเจ็ดก็ยอมในระดับหนึ่งแต่ในขณะที่ยอมกูก็จะล่อกูก็จะรอบจัดการคณะราษฎรเหมือนกันก็มาเกิดสงครามที่เราเรียกว่ากบฏบวรเดชเห็นไหมฮะกบฏบวรเดชนี่แรงขึ้นแล้วนะแรงขึ้นแล้วนะแต่เนื่องจากว่าความมีอุดมการณ์หรือลักษณะสังคมไทยเนี่ยมันยังไม่ได้พัฒนาถึงขั้นพอจบกบฏบวรเดชความโดดเด่นของจอมพลป.ก็ขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็มาลงที่จุดเริ่มต้นคือความแตกแยกของคณะราษฎรระหว่างสายปรีดีกับสายทหารของจอมพลป.ครับก็เลยมาจบลงตรงนี้เมื่อปี2490และโดยอาศัยเหตุการณ์ที่ฝ่ายขวาจัดฝ่ายกษัตริย์นั้นใช้เหตุการณ์การสิ้นพระชนม์ของรัชกาลที่8เป็นตัวบิดเบือนประวัติเป็นตัวบิดเบือนข่าวสารเห็นไหมฮะพลังของกษัตริย์ก็ยังดำรงอยู่ดังนั้นตอนที่รัชกาลที่7สละราชบัลลังก์นั้นรัชกาลที่7ก็หวังว่าจะใช้เงื่อนไขตรงเนี้ยพังคณะราษฎรคณะราษฎรก็ต้องการจะรักษาตัวไว้เอ้ยคุณลาออกไปเราออกไปกูเลยไปหาสกุลมหิดลมาแทนเลยสกุลมหิดลเลยล่อปรีดีอีกเห็นหรือยังฮะในทางการเมืองนะรายละเอียดอาจจะไม่ได้ถกเถียงกันมากนะครับไม่ใช่ว่ามีข้อจำกัดแต่ว่าผมเวลาขนาดนี้ก็ยังให้ท่านเข้าใจขนาดนี้โอเคไหมครับเชิญครับท่านต่อไปเลยค่ะฮัลโหลเชิญคุณ AI โอเคไหมขนาดนี้เคลียร์ไหมหรือยังไม่เคลียร์ก็ค่อยเก็บเอาไว้ฮัลโหลครับครับก็ได้ระดับหนึ่งฮะแต่จริงๆถ้าเป็นไปได้คุณสสสุนัยมีโอกาสก็มีหัวข้อในเวลาจัดรายการสุนัยทีวีนะฮะถ้าเป็นไปได้แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องยาวนะฮะคุณ AI และเป็นคำถามที่ดีเป็นประเด็นที่ดีมากพูดรอบเดียวไม่จบเหมือนกันครับอย่าลืมว่าการครับผมเชิญฮะคือประเด็นของผมหมายถึงว่าถ้าเรามีโอกาสครั้งที่สองนะฮะไม่อยากให้ผิดซ้ำอีกนะฮะสมมุติถ้าเรามีโอกาสต่อไปนะฮะหมายถึงว่าต่อไปมีโอกาสอีกนะฮะก็ไม่อยากให้มีเป็นการผิดซ้ำอีกเป็นครั้งที่สองครับนะฮะความหมายของผมคือแบบนี้คืออยากให้ได้เรียนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อย่าให้เกิดซ้ำขึ้นมาอีกถ้าเรามีโอกาสนะฮะต่อไปในอนาคตเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่การเรียนรู้มันมี2 อย่างนะครับการเปลี่ยนแปลงก็มี2ขบวนกับการเรียนรู้1เรียนรู้จากหนังสือจากการนั่งคุยกันเนี่ยท่านจะเห็นนะครับคนที่มาเข้าเป็นประเด็นนี้เข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มประวัติศาสตร์เรื่องเล่าก็ไม่มากนะฮะดังนั้นผมไม่อยากให้คนที่ก้าวหน้าเนี่ยหลงประเด็นว่าประชาชนเอากับเราทั้งหมดนะครับถ้าเราหลงประเด็นว่าประชาชนเอากับเราทั้งหมดนั่นแหละคือความพ่ายแพ้ดังนั้นเราต้องทำภารกิจร่วมกันในการเรียนรู้ด้วยการกล่าวให้ข้อมูลข่าวสารให้กว้างที่สุดขนาดนี้ในเงื่อนไขที่วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าจากการสื่อสารแต่ว่าการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดคือความเลวร้ายที่ระบบกษัตริย์ทำลายตัวเองครับอันนี้แหละผมพูดมาเสมอว่าคนที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงระบบปกครองในประเทศไทยที่ดีที่สุดไม่ใช่นายสุนัยไม่ใช่ห้องประวัติศาสตร์เรื่องเล่านายสุนัยพูดเรื่องกษัตริย์ให้ตายคนก็เชื่อนิดเดียวคนมาฟังผมก็นิดเดียวแต่คนที่สนับสนุนการพังทลายของระบบกษัตริย์ที่ดีที่สุดคือตัวกษัตริย์เองครับที่ทำลายตัวเองดังนั้นการที่เขาไปใส่ชุดครอปท็อปไปมีอะไรหลายคนในต่างประเทศย
จูงเมียน้อยเมียหลวงออกมาไม่แคร์อะไรทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้มันอธิบายดีกว่าปากร้อยปากของประชาชนอีกครับเพราะเขาเห็นเองว่าเออใช่จริงๆเว้ยเพียงแต่ว่าเราจะต้องขยายความเป็นจริงเหล่านี้ในเชิงระบบจากห้องขับเฮ้าส์ที่นี่ห้องขับเฮ้าส์ที่อื่นสมาชิกสสมาชิกสุนัยทีวีตั้งทงไว้ล้านหนึ่งยังมาไม่ถึงเลยครับ 740,000 ตอนนี้ 750,000 ขยับทีละนิดทีละนิดมันบอกได้เองครับกษัตริย์ไม่ต้องมาไล่ทำร้ายอะไรพวกเราหรอกประชาชนไทยเองนั่นแหละยังตาสว่างไม่จริงหรอกครับจำเอาไว้ครับอย่าเพิ่งหลงประเด็นนะครับโอเคนะเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ผมมานั่งอาบแดดอยู่ลมแรงเชิญครับฮัลโหลสวัสดีครับครับผมเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์โจนายผมอยากจะถามว่าเรื่องสวยอะฮะเรื่องสวยเชิญครับเอาละเข้าประเด็นที่สองแล้วนะเรื่องสวยครับเชิญเลยความคิดเห็นไงฮะเรื่องสวยนี่สนุกมากครับเรื่องสวยนี่สนุกมากนะฮะครับผมท่านจะเห็นโครงสร้างของสังคมไทยที่ผมบอกไว้นะครับว่าคุณสันทนะกับคุณชูวิทย์ล่อกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกมากแต่เราอย่าแค่สนุกกับสิ่งเหล่านี้เท่านั้นนะครับขอให้เราสนุกกับสิ่งที่เป็นจริงที่สุดคือระบบมันเป็นยังไงวันนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าคงเห็นภาพนี้ทุกคนมั้งครับที่คุณชูวิทย์ไปแจ้งสน.ไปแจ้งความที่สน.ทองหล่อโดยคุยกับคุณไอ้เจ้าโจ๊กอะนะไอ้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโอ้โหรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่มันไม่ใช่เล็กๆนะครับใหญ่ไม่ใช่น้อยนะโดยอำนาจหน้าที่มันนี่ใหญ่มากนะครับปรากฏว่าขณะที่แจ้งความนี่เจ้าสันทนะก็เดินทางมาเลยเพราะมีสายข่าวไงโรงพักก็มีสายข่าวก็ลูกน้องก็โทรศัพท์มาบอกแกก็มาถึงก็มาเคาะประตูห้องสอบสวนเลยก๊อก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 กูมาแล้วปั่นป่วนกันทั้งสน.ทองหล่อไอ้โจ๊กที่ผมเรียกไอ้โจ๊กนี่ไม่ใช่ว่ามันเป็นรุ่นเด็กนะครับแต่ต้องเรียกมันไอ้เพราะมันไม่มีบารมีอะไรเลยครับมันไม่ได้มีเกียรติในฐานะเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยนะมันกลัวมาเฟียมากเหลือเกินแม่มันออกไปนอบน้อมสวัสดีครับผมอยากเห็นมันทำอย่างนี้กับประชาชนบ้างครับไอ้โจ๊กเนี่ยแม้พอมึงจับประชาชนเนี่ยนะที่ไม่มีเส้นเนี่ยมึงเขกบาลเขากดหัวเขาเลยนะพอไปเจอสันทนะตบไหล่เลยเอ้ยน้องต้องอย่างนี้สิอย่าฟังความข้างเดียวนะโอ้ได้ครับพี่ครับครับครับได้ครับเดี๋ยวไปคุยกันที่ห้องครับไอ้ที่ผมเห็นเนี่ยผมมองมากกว่าคนอื่นเพราะโอ้โหนี่ระบบแม่งระบบตำรวจนี่มันห่วยแตกจริงๆเว้ยคือความเป็นสุภาพเรียบร้อยต่อประชาชนน่ะดีครับแต่บังเอิญผมเห็นความเป็นจริงคือต่อประชาชนนี่มึงไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยต่อมาเฟียมึงเป็นอย่างนี้เองเหรอวะดังนั้นวันเรื่องนี้ครับที่ผมจะคุยกับท่านนะครับก็คือเราอย่าไปหวังว่าโอ้โหตำรวจออกมาจัดการแล้วจะทำลายทุนจีนทุนสีเทาจีนผมบอกไอ้นั่นเรื่องละครเป็นเรื่องฉากเท่านั้นเองถ้าคุณคิดว่าเป็นเรื่องจริงคุณก็จะมีความหวังว่าไอ้ระบบในทุนจริงก็จะหมดสักทีไอ้ทุนสีเทาเนี่ยจะได้หมดพวกมาเฟียจะได้หมดมันทำอย่างนี้มานานแล้วครับแล้วมันไม่มีหมดแล้วครับเพราะอะไรก็เพราะโครงสร้างของคุณนั้นสร้างมาเฟียเหล่านี้ไว้ให้สูบเลือดประชาชน
ที่เราเรียกว่าส่งสวยไงครับส่งสวยเรื่องนี้จริงเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องคุยก็คือเรื่องเดียวกันกับที่คุณ AI ถามเมื่อสักครู่โครงสร้างระบบนี้เขาต้องการสวยมากกว่าภาษีครับอันนี้ผมเอาชัดๆเลยนะผู้นำรัฐประเทศนี้ภาษีมันก็อยากจะเก็บกับประชาชนแต่ภาษีเข้ามาแล้วนี่มันไม่ได้เข้ากระเป๋าผู้นำรัฐนะกว่าจะเข้ากระเป๋านี่ต้องไปผ่านหม้อกรองการจัดงบประมาณแต่ไอ้สวยนี่เข้ากระเป๋าเลยครับไม่ต้องสนใจว่าจะไปที่ไหนเข้ากระเป๋าเลยส่งมาเป็นก้อนๆเลยดังนั้นไอ้ระบบส่งสวยของไทยเนี่ยมันจึงสะท้อนออกหลายรูปธรรมที่ผมต้องย้ำเพราะว่ายกตัวอย่างหวยใต้ดินขึ้นบนดินที่ทักษิณทำเนี่ยเอาเรื่องเดียวนะท่านจะเห็นเจาะเรื่องเดียวท่านจะเห็นทั้งหมดทั้งโครงสร้างเลยผมถามหน่อยว่ามันเสียหายอะไรครับที่จะเอาหวยใต้ดินขึ้นบนดินมันแก้ปัญหาได้เยอะแยะไปหมดเลยแก้ปัญหาที่หนึ่งแก้ปัญหามาเฟียที่กองสลากที่ขายลอตเตอรี่เกินราคาไอ้ที่ขายลอตเตอรี่เกินราคาเพราะมันไม่มีทางเลือกพอทักษิณบอกเอาหวยใต้ดินขึ้นบนดินเท่านั้นแหละครับไอ้ระบบที่ขายลอตเตอรี่เกินราคาลดลงทันทีสองแก้ปัญหาสวยที่ตำรวจเก็บจากแม่ค้าเจ้ามือหวยสามตัวในทุกอำเภอในประเทศไทยครับอย่าว่าทุกอำเภอนะทุกตำบลเลยนะระบบหวยใต้ดินนี่ซื้อขายกันแน่นแน่นทั้งประเทศเลยดังนั้นมันก็แก้ระบบสวยตัวนี้แล้วการซื้อหวยสามตัวเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยมันดีกว่าซื้อหวยสามตัวใต้ดินเพราะไอ้ตัวเลขเก่งๆเนี่ยนะครับจ่ายไม่เต็มนะเจ้ามือหนีนะแต่หวยสามตัวรัฐบาลนี่ซื้อได้เต็มๆครับเพราะรัฐบาลเป็นเจ้ามือเองถ้าใครจะบอกว่าเฮ้ยรัฐบาลเป็นเจ้ามือมันผิดศีลธรรมไม่ต้องพูดแล้วครับเรื่องนี้เลิกคุยกันได้แล้วเพราะมันไม่ใช่ของจริงเพราะทักษิณเขาพูดเองฮะเขาบอกว่าพี่น้องนี่ผมเป็นส.ส.เก่านะผมฟังเขาประสัยนะไอ้เรื่องผมไม่ต้องการให้ท่านเลิกผมไม่ต้องการให้ท่านเล่นหวยสามตัวมันไม่ใช่ทางออกของชีวิตแต่ว่ามันเลิกไม่ได้ชาวบ้านตะโกนมาบอกให้เลิกกับผัวยังง่ายกว่าเลิกซื้อหวยสามตัวครับ เป็นที่โจ๊กกันมากเป็นวลีทองว่าเออจริงเว้ยเลิกกับผัวยังง่ายกว่าจะให้เลิกซื้อหวยสามตัวนี่ไม่เลิกนะคนไทยอ่ะดังนั้นทักษิณก็เลยเอาน้ำความคิดอันเนี้ยเอาหวยสามตัวใต้ดินเนี่ยขึ้นมาบนดินเชื่อไหมว่าพอมันทำรัฐบาลทักษิณมันบอกว่าทักษิณทำผิดแล้วยัดข้อหาว่าทำผิดกฎหมายเอาหวยใต้ดินขึ้นบนดินเออเว้ยถ้าคุณบอกว่าผิดกฎหมายทำไมไม่ทำให้ถูกกฎหมายซะแล้วมันมีอะไรเสียแล้วครับงวดหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยนะโดยเฉลี่ยนะหนึ่งงวดเนี่ยได้ประมาณพันล้านห้าร้อยล้านปีหนึ่งเนี่ยได้ประมาณหมื่นกว่าล้านนี่ขนาดยังไม่เต็มที่นะยังไม่เต็มที่นะครับปรากฏว่าเรื่องเดียวเนี่ยไอ้คณะรัฐประหารสมัย19 กันยา 49มันเอาผิดแล้วมันไม่ยอมให้หวยใต้ดินขึ้นบนดินแต่เราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์แล้วมันเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเอาเงินตัวเนี้ยมาส่งเสริมการศึกษาได้เป็นหนึ่งทุนหนึ่งอำเภอส่งเด็กคนยากจนที่สุดไปเรียนในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดที่เห็นได้จนถึงวันนี้ทำไม่ได้ครับมาถึงสมัยคุณสมัครเราก็ชนะเลือกตั้งอีกในนามพรรคพลังประชาชนคุณสมัครก็ทำโครงการหวยใต้ดินขึ้นบนดินอีกเหมือนกันทีนี้ทำให้ถูกกฎหมายเลยโดยใช้ทำเป็นตู้เลยซื้อโดยตู้เลยครับตั้งตู้ไอ้เจ้ามือหวยทั้งหลายเนี่ยก็ติดต่อ
สสมาขอซื้อตู้ไปตั้งปรากฏว่าช่วงเปลี่ยนรัฐบาลปั่นป่วนมากนะครับสมัยนั้นคุณสมัครก็ตั้งแท่นเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนรัฐบาลเป็นรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์สามารถโอเคเลยเพราะในกรจาติกวินิจเนี่ยเป็นรัฐมนตรีคลังเป็นหลานของล็อกสเล่บริษัทล็อกสเล่ได้สัมปทานตู้หวยออนไลน์ที่เปลี่ยนจากหวยใต้ดินแบบจดเบอร์แล้วเนี่ยนะซื้อแบบออนไลน์เป็นทางการเลยเนี่ยนะพรรคประชาธิปัตย์ไม่ต้องทำอะไรเลยครับไม่ถูกด่าด้วยเพราะแต่งตั้งแท่นมาตั้งแต่คุณสมัครแล้วปรากฏว่าทำไม่ได้ครับขนาดเป็นรัฐบาลเองเลยนะดังนั้นผมจึงกาดอกจันเลยว่าชนชั้นนำประเทศนี้เขาต้องการสวยมากกว่าภาษีเพราะเขาต้องการเงินสดๆเข้ากระเป๋าของเขาและนี่คือที่มาของการซื้อตำแหน่งตั๋วช้างทั้งหลายซื้อตำแหน่งผู้กำกับผู้การนายทหารโครงสร้างระบบนี้แหละครับมันถึงได้สร้างมาเฟียขึ้นไงทักษิณเขาก็พูดไม่ใช่ว่าผมอยู่พรรคนี้เลยต้องพูดทั้งทักษิณแต่ก็มันเป็นวลีทองซึ่งตอนนั้นยังไม่มีคุณธนาธรนะฮะเขาบอกว่าไอ้ระบบเงินใต้ดินเนี่ยมันจะไปสร้างระบบมาเฟียแล้วปราบยากที่สุดแล้วมันสร้างปัญหาให้รัฐมากที่สุดแล้ววันนี้ใช่ไหมครับไอ้มาเฟียจีนเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องมาเฟียจีนนะครับไม่ใช่เรื่องสีเทาธุรกิจสีเทาจีนแต่เป็นเรื่องธุรกิจสีเทาจีนและสีเทาไทยครับพูดกันตรงไปตรงมาให้เข้าใจง่ายๆคุณชูวิทย์เป็นมีผลประโยชน์ในระบบสีเทาเหมือนกันอันนี้ผมไม่ได้ว่าคุณพี่ชูวิทย์นะเพราะเขาเป็นสีเทามาก่อนคือระบบอาบอบนวดแต่เมื่อเกิดเหตุเรื่องมันยาวเนี่ยนะตัดตอนมาแกก็เจอปัญหามากแกถูกจับติดคุกปะทะกับตำรวจเพราะตำรวจก็ต้องไถไม่หยุดสิครับระบบไถเนี่ยมันไถไม่หยุดนะในที่สุดปะทะกันแล้วแกก็เลยเปลี่ยนฐานะมาเป็นนักการเมืองคุณชูวิทย์ก็สร้างภาพผมใช้คำว่าสร้างภาพนะคุณชูวิทย์อาจจะโกรธผมก็ได้คุณชูวิทย์ก็สร้างภาพว่าผมได้ล้างมือในอ่างทองคำแล้วคุณชูวิทย์ใช้คำว่าผมได้ล้างมือในอ่างอาบอบนวดแล้วไม่เอาแล้วเลิกผมจะมาเป็นผู้ปราบปรามพวกทุจริตทั้งนั้นเป็นแบบองคุลิมานกับใจซึ่งผมเชื่อว่าไม่ใช่ผมไม่เชื่อคุณธรรมอะไรจอมปลอมพวกนี้แต่คุณชูวิทย์ได้เปลี่ยนฐานะใหม่มาเป็นคนดังในสังคมเสมือนหนึ่งเป็นผู้รู้ทันเหตุการณ์พวกความเลวร้ายทั้งหมดแล้วผมจะนำจับคุณสันทนาก็รู้ว่าคุณชูวิทย์ไม่ใช่คุณสันทนาเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มทุนสีเทาจีนนะครับก็เลยปะทะกันวันนี้สรุปแล้วคือเทาจีนกับเทาไทยปะทะกันครับมันเป็นการแบ่งเชื้อชาติเหรอไม่ใช่ครับผลประโยชน์ของทุนสีเทาไม่มีเชื้อชาติอยู่แล้วครับเงินเท่านั้นล่ะที่กูต้องการแล้วเงินจากอะไรก็ได้ที่เป็นสีเทาทั้งเทาทั้งขาวเอาหมดดังนั้นวันนี้กลุ่มทุนสีเทาจีนซึ่งไม่ได้อยู่ในปีกของกลุ่มทุนสีเทาไทยมันปะทะกันครับทั้งสองทุนสีเทานี้มันส่งสวยขึ้นไปข้างบนทั้งคู่ครับแต่มันเป็นเรื่องลูกน้องเหยียบตาปลากันข้างล่างครับแล้วถ้าท่านจะมีเวลาเราจะคุยไปอีกว่ากลุ่มทุนสีเทาที่เรียกว่าหวยบ่อนซ่องนี้เป็นฐานเศรษฐกิจของสวยของชนชั้นนำไทยครับซึ่งเขาสร้างระบบนี้ไว้รวมตลอดทั้งทหารก็รับประทานด้วยนะครับแม่ทัพภาคหนึ่งทุกคนเนี่ยจะขึ้นมาในโครงสร้างนี้แล้วก็จะดูดทรัพยากรเหล่านี้ขึ้นไปทั้งตำรวจทหารแบ่งกันและมันไม่ได้จบเท่านี้ทุนสีเทาพวกนี้มันก็เลยเข้าไปอยู่ในสภาด้วยเมื่อคุณทำรัฐประหารพอคุณทำรัฐประหารปั๊บคุณไปรวบรวม
รวบรวมเจ้าพ่อท้องถิ่นคุณไปรวบรวมสสไร้อุดมการณ์มาคุณก็ต้องเลี้ยงคนพวกนี้สิแล้วเสียงคุณก็ไม่พอคุณก็ต้องซื้องูเห่าอีกดังนั้นคำถามว่าคุณเอากล้วยมาจากไหนครับที่มาเลี้ยงกันเนี่ยจ่ายเงินสดเดือนละแสนสองแสนเวลามีปัญหาไอ้พวกสสกะเลวกะราดไอ้สสปัดเศษที่อยุธมันสร้างขึ้นมาที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อมันจะได้ชนะจนกระทั่งมันเองก็ปวดกระบาลกับสสปัดเศษพวกนี้ตอนหลังมันก็กระซวกทุกวันนะครับจะผ่านก็ประมาณทีมันก็ออกมาตีข่าวว่าโอ๊ยเราจะต้องทำงานเพื่อประชาชนยังไม่แน่ใจว่าจะโหวตงบประมาณให้ฝ่ายรัฐบาลนะพอยัดกล้วยเข้าไปมันก็อิ่มก็ไปอีกแล้วพอถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจยังขอฟังเสียงประชาชนก่อนครับเสียงขอฟังเสียงการอภิปรายในสภาก่อนว่าจะทำยังไงผมยังไม่ใช่ว่าจะยกมือให้คุณประยุทธ์นะครับความจริงเปล่าฮะไอพี่เชษฐ์สถิรัชวานนั่นแหละไอที่หัวหน้าใหญ่นั่นแหละโอ้โหออกมาทำท่าทำทางผมก็อ่านเกมมือกูเห็นมืออ้าปากกูก็รู้แล้วมึงจะกระซวกกล้วยขาวพอจัดการกล้วยเสร็จเรียบร้อยมึงก็โหวตให้ประยุทธ์และนี่คือช่องทางที่เผด็จการมันรู้ว่าโอ้ถ้ากูจะแขวนป้ายประชาธิปไตยกูต้องเล่นอย่างนี้ก็ต้องหาแหล่งกล้วยสิครับแล้วไอ้ยุทธมันไม่ได้ทำมาค้าขายนี่ครับไอ้ป้อมมันไม่ได้ทำมาค้าขายมันเป็นข้าราชการเก็บสวยอย่างเดียวพวกนี้กินหัวคิวอย่างเดียวมึงจะไปเอาจากไหนคุณธรรมนัสก็ไม่ได้แม้จะทำมาค้าขายแต่ไม่ได้ทำมาค้าขายขนาดใหญ่อย่างเป็นทางการมึงแล้วมึงจะมีอำนาจด้วยการซื้อเอากล้วยแจกมันก็รอดจากสวยพวกนี้ไงดังนั้นนี่คือโครงสร้างพื้นฐานสวยความเลวร้ายของระบบสังคมของระบบการเมืองไทยที่มันเพาะเชื้อมาจากระบบสวยที่ชนชั้นนำเขาต้องการสวยมากกว่าภาษีนี่แหละมันเรื่องเลยเกิดขึ้นแล้ววันนี้มันก็เลยทะเลาะกันนี่ไงทะเลาะกันฉะกันไปฉะกันมาผมจบแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันพื้นฐานก่อนแล้วเชิญครับมีใครจะถามอะไรอีกไหมฮะมีคำถามต่อไหมครับมีค่ะเชิญครับคุณสสสุนัยค่ะเจ้าค่ะคุณอะไรครับบอกชื่อก่อนคุกกี้ค่ะคุกกี้ค่ะคุกกี้นะคะอาเจียนครับข้อหนึ่งก็คือว่าเรื่องการส่งสวยเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วก่อนเปลี่ยนผ่านหรือเปล่าคะเปลี่ยนสมัยทำไมเราถึงไม่เชิญต่อครับเหมือนแบบว่ามันไม่ค่อยโจ่งแจ้งอะค่ะคืออย่างช่วงหลังเนี่ยแม้แต่การดูข่าวเราก็เห็นว่ามีการนำเงินไปถวายจากกองสลากอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็300ล้าน400ล้านอันนี้เป็นครั้งๆไปอ่ะซึ่งถ้าดูตามแบบแผนของประเทศที่พัฒนาแล้วมันดูเป็นอะไรที่ประหลาดมากเลยทำไมต้องเอาเงินไปถวายอะไรอย่างเงี้ยข้อ1นะคะแต่ว่าไม่เคยเห็นในสมัยที่แล้วแล้วก็ข้อ2ก็คือว่าเวลาเรา Google เข้าไปในภาษาไทยอย่างเงี้ยในระยะหลังเนี่ยจะมีแบบสมมุติว่าเรา Google คำว่าซื้อเสื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็น Google Ranking ที่1 2 3เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเสื้อแต่เป็น5 6 7เนี่ยจะเป็นการพนันออนไลน์ทั้งหมดในของไทยเป็นภาษาไทยนะคะก็อันนี้ก็ประหลาดมากเพราะว่าเพิ่งมามีในระยะปีหลังนี้แล้วก็เรื่องที่3ก็คือว่าการที่รัฐเนี่ยสนับสนุนที่จะถ่ายทอดสดบอลเองเนี่ยเพราะว่าอยากจะสนับสนุนการพนันเพื่อรับสวยอีกหรือเปล่าคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอานะฮะคือระบบสวยกับรัฐล้าสมัยเนี่ยนะฮะมันเป็นของคู่กันนะผมยกเรื่องทักษิณเพราะเป็นช่วงเวลาที่ผมได้เข้ามาอยู่ในกระบวนการทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยในสมัยนั้นท่านทักษิณบอกว่าเราจะเปลี่ยนประเทศให้เราเป็นประเทศทันสมัยความเป็นประเทศทันสมัยนั้นเนี่ยนักลงทุนจากต่างประเทศจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยปรากฏว่าต้องถ้าจะไปลงทุนภาคตะวันออกต้องไปคุยกับเจ้าพ่อก่อนครับค่อยมาคุยกับรัฐมนตรี เข้าใจประเด็นนี้ไหมเพราะ
พราะเรามีเจ้าพ่อเป็นพื้นที่แล้วพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญเติบโตอันเป็นผลมาจากอีสเทิร์นซีบอร์ดในสมัยท่านชาติชายเจ้าพ่อก็จะไปปักหลักที่นั่นแล้วเจ้าพ่อก็ต้องปราบปรามปราบกันดังนั้นจึงเกิดการยิงกันระหว่างเจ้าพ่อในช่วงระยะเวลาถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะ40 50ปีที่แล้วผมเป็นทนายความไปอยู่ที่ชลบุรีเจ้าพ่อเสียจิวซึ่งพัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งเป็นเจ้าพ่อใหญ่ก็ฟัดกับเจ้าพ่อกำนันเปาะก็ฟัดเสียจิวไปแล้วเจ้าพ่อก็ปราบกันไปพอปราบกันไปความหวาดกลัวเหล่านี้ก็สร้างเครือข่ายสร้างอาณาจักรแห่งความกลัวที่ประชาชนจะต้องกลัวแต่เราจะดูถูกคนพวกนี้ก็ไม่ได้มองข้ามไม่ใช่ดูถูกไม่ได้มองข้ามไม่ได้เพราะกลุ่มกำนันป๊อกก็คุมพื้นที่หมดเลยคุมพื้นที่หมดแล้วเวลาเลือกตั้งก็ได้กลุ่มกำนันป๊อกก็จะเป็นเสียงได้เสียงส.ส.เสมอถ้าเราจะบอกเอ้ยไอ้นี่แหละคือความเลวร้ายของระบบประชาธิปไตยไม่ใช่อีกครับเจ้าพ่อนี่ก็หากินกับทหารแม่ทัพภาคแม่ทัพฝั่งตะวันออกไม่กองทัพบูรพาพยัคฆ์เห็นไหมฮะดังนั้นความเป็นเจ้าพ่อความเป็นรัฐมาเฟียเนี่ยมันคือความรัฐล้าหลังที่เป็นพัฒนาการของรัฐทั้งหลายในแอฟริกาในเอเชียในลาตินอเมริกาในระยะหนึ่งครับประชาชนจึงมีเกียรติเฉพาะกูเอาไว้แจกข้าวสารให้มึงกินดังนั้นเจ้าพ่อแถวเตาปูนเจ้าพ่อพวกนี้ก็จะเลี้ยงประชาชนคนยากจนอดอยากไม่มีข้าวแจกข้าวเกิดเหตุน้ำท่วมแจกข้าวแจกสร้างบารมีด้วยการให้นี่เขาเจ้าพ่อเขาทำงานของเขานะแต่ว่าที่เลวร้ายที่สุดของระบบเจ้าพ่อคือคุณทำให้ระบบรัฐเหล่านี้เนี่ยมันพิการการที่คุณจะเป็นรัฐทันสมัยพัฒนาประเทศเพื่อจะสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อจะได้เก็บภาษีให้มากดังนั้นในช่วงทักษิณขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นกลุ่มทุนสมัยใหม่เราต้องมองความเป็นจริงเราอย่ารังเกียจทุนนิยมนะครับเมื่อก่อนผมเด็กๆผมก็เกลียดทุนนิยมเหลือเกินมันหนีทุนนิยมไม่พ้นแต่วันนี้เราต้องมองว่ากลุ่มทุนสมัยใหม่เนี่ยเขาต้องเติบโตจากการลงทุนและการสร้างโภคทรัพย์ที่ทันสมัยการที่เขายิงจรวดขึ้นไปยิงดาวเทียมจัดระบบเครือข่ายโทรศัพท์เนี่ยมันทำให้กระบวนการการพัฒนาของสังคมไทยมันก้าวกระโดดเหมือนกันดังนั้นกลุ่มทุนสมัยใหม่เขาก็เห็นปัญหาของประเทศไทยจริงๆเขาเห็นปัญหามานานแล้วนะนออ่อนๆของกลุ่มทุนสมัยใหม่ไม่ใช่ทักษิณครับนอแรกๆเลยของกลุ่มกิจสังคมครับกิจสังคมนั้นคือกริชเนี่ยเขาไปรวบรวมกลุ่มทุนสมัยใหม่ขึ้นมาแต่ว่ามันยังไม่ก้าวหน้ามากและเขายังต้องสู้กับมาเฟียก็ได้เท่าที่เห็นแต่โลกเมื่อมันพัฒนามาถึงยุคทักษิณเนี่ยกลุ่มไทยรักไทยถือว่าเป็นพรรคธงนำของกลุ่มทุนสมัยใหม่ในทางการเมืองไทยนะฮะดังนั้นแนวคิดของเขาก็คือเขาบอกว่าถ้าจะพัฒนาประเทศชาติให้คุณภาพชีวิตของประชาชนเติบดีขึ้นเนี่ยมันต้องพัฒนาการทางการผลิตทางเศรษฐกิจให้เติบโตการที่จะเติบโตได้เนี่ยทุนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยฝรั่งเขาไม่ค่อยถนัดหรอกนะครับกลุ่มทุนก้าวหน้าเนี่ยเขาไม่ค่อยถนัดหรอกครับที่ไปนั่งคุยกับมาเฟียดังนั้นคำพูดที่บอกว่านักลงทุนจะมาลงทุนประเทศไทยจะต้องไปคุยกับมาเฟียท้องถิ่นก่อนว่าจะลงทุนอย่างนี้นะจะคุ้มครองให้ไหมคุ้มคุ้มครองโอเคนะแล้วก็จะมาเจรจากับรัฐมนตรีแล้วก็มาว่าด้วย BOI การลงทุนอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เหมือนกับในอเมริกาใต้ที่จะไปลงทุนก็ต้องคุยกับเจ้าพ่อก่อนนะเจ้าพ่อโคเคนทั้งหลายเนี่ยเจ้าพ่อยาเสพติดเงี้ยฮะอันนี้คือจุดแรกที่ผมจะบอกให้เห็นว่าการเปลี่ยนรัฐสมัยใหม่เนี่ยครับมันจำเป็นต้องทำตัวนี้แต่ว่าปัญหาประเทศไทยเนี่ย
ไอ้สวยเนี่ยมันเป็นรากเหง้าดังนั้นที่ท่านถามบอกเอ้ยเมื่อก่อนไม่เห็นมันเห็นนะก็เพราะเขาทำอันนี้ไงดังนั้นสิ่งที่ทักษิณบอกว่าตำใครรัฐมนตรีคนไหนรับสวยจากซื้อตำแหน่งจากเจ้าหน้าที่นะเขาเอาออกทันทีนะอันนี้เรื่องจริงนะฮะผมอยู่ในกระบวนการผมเห็นในกระทรวงต่างๆมีเอาออกครับเพราะว่ามีข่าวว่าคุณรับเงินจากข้าราชการในกระทรวงศึกษาเนี่ยผมเห็นเลยเอาออกเลยครับนักการเมืองคนนั้นผมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับออกไปเลยแล้วก็หมดฐานะไปแล้วดังนั้นวันนี้เนี่ยพอทำการรัฐประหารผมถึงบอกว่าไอ้ต้นทางใหญ่ที่สุดเนี่ยคือต้นทางระบบกองทัพที่ค้ำโหนกษัตริย์อยู่แล้วระบบกษัตริย์ก็รับสวยแต่เป็นการรับสวยเงียบๆผมจึงยกตัวอย่างรูปธรรมว่าทำไมจึงไม่เอาหวยใต้ดินขึ้นบนดินเพราะระบบหวยใต้ดินนั้นเป็นแหล่งสวยที่ตรงทางที่สุดเลยถ้าเอาขึ้นบนดินหมดก็ไม่มีสวยตัวนี้มาข้างบนก็ขาดรายได้ถ้าท่านจะตั้งคำถามใหม่โอ้ยเขาล่ำรวยขนาดที่เขาเอาอย่างนั้นอีกเหรอเงินนี้ไม่มีใครปฏิเสธนะครับในเชิงโครงสร้างอำนาจเพราะเงินมันเป็นจุดเริ่มต้นของอำนาจถ้าจะมองระบบอำนาจรัฐทั้งหมดเนี่ยต้องเริ่มต้นที่จากเงินดังนั้นในจีนก็เหมือนกันและผมก็เลยโยงเรื่องนี้ให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะมันโยงไปถึงโครงสร้างของพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วย40กว่าปีที่ผ่านมาพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เปลี่ยนฐานะเป็นรัฐทุนนิยมเพียงแต่ว่าอ้างแขวนป้ายว่าเป็นคอมมิวนิสต์คือมีพรรคการเมืองเดียวเผด็จอำนาจอยู่แต่ในทางปฏิบัติเป็นทุนนิยมแล้วเมื่อเป็นทุนนิยมความร่ำรวยก็เป็นที่หมายปองของทุกคนถามว่าเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์ในระดับสูงไม่เอาเงินเหรอครับเอาทั้งนั้นแหละครับเงินนี่ไม่มีใครปฏิเสธนะครับมีคนเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่เอาพ่อเอาแม่นี่เคยเห็นนะฮะพ่อแม่เป็นที่เคารพบูชาเนี่ยแต่คนไม่เอาพ่อเอาแม่นี่เราเห็นแต่คนไม่เอาเงินนี่เราไม่เห็นสักทีครับดังนั้นไอ้เรื่องเงินตัวนี้เนี่ยในระบบรัฐสมัยใหม่เขาให้มันมีระบบเข้าออกถูกต้องซะอย่างในสหรัฐอเมริกาและในประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายเขาก็ผ่านเหตุการณ์เหล่านี้มาเขาจึงจัดระบบให้มันเข้าออกถูกต้องซะในยุโรปเนี่ยในยุโรปในอเมริกาเนี่ยผ่านกระบวนการทางความคิดเรื่องสิ่งที่เลวร้ายแต่จำเป็นต้องมีมาเยอะนะครับถึงขนาดเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆคือห้ามต้มเหล้าขายในอเมริกาก็เคยเจอในยุโรปก็มีวันนี้ก็ยังมีครับในรัฐยูทาห์เป็นรัฐศาสนาเนี่ยที่เพื่อนเราอยู่ไม่ต้องบอกว่าใครเนี่ยนะปรากฏว่าในรัฐยูทาห์ห้ามผลิตเหล้าแต่ว่ามันห้ามคนกินเหล้าไม่ได้ครับก็เลยต้องมีร้านเหล้าเป็นพิเศษเฉพาะไม่ให้ขายทั่วไปนะครับต้องขายของรัฐเท่านั้นเองจำกัดไว้ควบคุมเพราะเขาเชื่อมั่นในศาสนาห้ามมีการพนันโดยเด็ดขาดก็ไม่เป็นไรครับแต่คนยูทาห์ก็วิ่งไปเนวาดาครับไอ้รัฐเนวาดาก็เลยมาตั้งบ่อนคาสิโนอยู่ชายแดนเลยครับขึ้นไปจากเหนือทางเหนือไปจากรัฐยูทาห์ก็มีตั้งบ่อนอีกครับเหมือนรัฐยูทาห์นี่เหมือนประเทศไทยนะครับที่มีบ่อนคอยสูบเนื้อคอยสูบเงินเนี่ยทั่วประเทศไทยมีที่พม่ามีที่พม่ามีลาวมีที่เขมรแต่เปรียบกันคือรัฐยูทาห์นี่รอบรัฐยูทาห์นี่มีบ่อนคาสิโนหมดครับแต่รัฐยูทาห์ไม่มีสุดท้ายมันปฏิเสธไม่ได้เมื่อมันปฏิเสธไม่ได้เขาจึงจัดระเบียบให้สิ่งเหล่านี้ที่รัฐถือว่าเป็นความเลวร้ายนั้นให้ขึ้นมาบนดินซะแล้วควบคุมแต่ประเทศไทยอ้างความเป็นศาสนาอ้างความมีคุณธรรมกูเลยไม่ให้มีแต่ว่าลงใต้ดินหมดตำรวจก็
เป็นคนมีคุณธรรมนะครับการมีบ่อนไม่ดีครับการมีบ่อนเปิดเผยไม่ดีครับเพราะอะไรกูจะได้รับสวยข้างล่างด้วยไงไอ้คนเก็บสวยขึ้นไปข้างบนมันก็ได้กินเศษสวยด้วยแล้วเผื่อๆมันได้กินมากกว่าและถ้ามึงไอ้คนทำส่งสวยเนี่ยมึงกินสวยมากก็ต้องกระทืบกันนะครับ นี่อะไรเงี้ยที่มันเกิดขึ้นผมตอบรวมๆอย่างนี้ก่อนขออนุญาตให้ถามใหม่ก็ได้นะครับถ้ามันยังไม่ใช่คำตอบที่ที่ยังขาดตกบกพร่องไปเชิญครับขอบคุณค่ะแสดงว่าประเทศเราเป็นประเทศของเจ้าพ่อเจ้าพ่อครับบ้านเราเนี่ยเราใช้คำว่าเจ้าเป็นหลักนะครับคนยิ่งใหญ่เราเรียกเจ้าพ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเรียกเจ้าพ่อคนขายข้าวมันไก่เราเรียกเจ้าเก่านะฮะเวลาขายก๋วยเตี๋ยวอร่อยบอกอันนี้ข้าวมันไก่อร่อยก๋วยเตี๋ยวเจ้าเก่าต้องเจ้าแล้วกันนะครับเชิญค่ะขอบคุณค่ะสสขอบคุณครับอาจารย์แล้วเจ้าพ่อเทามานัดเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับสองมาเฟียคะอาจารย์คือผมยังไม่มีข้อมูลโดยตรงแต่ผมตั้งคำถามว่าคุณทำเทามานัดเนี่ยเอาเงินมาจากไหนมาแจกสสกันข้อมูลที่ยืนยันได้คือประยุทธ์มันก็รู้ไอ้ป้อมประวิตรมันก็รู้ดังนั้นในช่วงการเป็นพรรคพลังประชารัฐที่ต้องหนุนอำนาจของทหารเผด็จการจากการรัฐประหารมานั้นเนี่ยมันก็ต้องเปิดทางให้มีการส่งสวยเข้ามาไปหามาคุณธรรมนัสก็เป็นสายสัมพันธ์กับคุณอภิรัตพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์รองราชเลขาธุรกิจที่จับต้องได้ชัดเจนยืนยันได้อันแรกเลยก็คือขายหวยกลุ่มขายหวยขายหวยเกินราคาเนี่ยมันก็สร้างรายได้พอสมควรแต่ว่าไม่สามารถจะมีเงินมากมายถึงขนาดซื้อกล้วยไปแจกกันได้เป็นปกติเพื่อจะสร้างอำนาจรัฐนะครับนั่นก็คือโควต้าหวยที่ต้องมีเส้นมีสายอำนาจรัฐประกบหลังให้ดังนั้นพอคุณอภิรัตได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แม่ทัพภาคหนึ่งทำการรัฐประยุทธ์ทำรัฐประหารแล้วก็ตั้งนายอภิรัตไปนั่งคุมกองสลากจงจำไว้ครับกองสลากนั้นคือแหล่งสวยสำคัญที่จะหาประโยชน์ให้แก่ชนชั้นสูงครับเมื่อเป็นอย่างนั้นคุณธรรมนัสก็ถูกกว้านจากแม่ทัพภาคจากผู้บัญชาการทหารบกในช่วงที่คุณประยุทธ์ขึ้นมานั้นน่ะเขาก็ใช้กลไกทหารไปรวบรวมมาเฟียท้องถิ่นเข้ามาอยู่ในพรรคพลังประชารัฐคุณธรรมนัสก็อยากจะเติบโตขึ้นมาในทางการเมืองแต่ในช่วงที่ทักษิณเป็นนายกคุณธรรมนัสก็ได้แค่อยู่ในพรรคธรรมดาถามว่าเอาแล้วทำไมไปรับมาล่ะโอ้ไอ้อย่างนี้มันจะไปปฏิเสธกันหมดทั้งหมด 100% ไม่ได้หรอกครับบางทีก็มันก็ไม่รู้ด้วยแม้พรรคก้าวไกลก็มีอย่าไม่ใช่ว่าเราอย่าไปชักตั้งข้อสมมติฐานว่าต้องเป็นพรรคบริสุทธิ์ไม่มีหรอกครับแต่ว่าความเข้าใจนั้นเนี่ยคุณธรรมนัสก็เป็นปาร์ตี้ลิสต์ท้ายๆครับไม่มีทางได้เลยบทบาทไม่มีเลยในพรรคไทยรักไทยในบทบาทพรรคเพื่อไทยไม่มีขอโทษพรรคเพื่อไทยไม่มีเลยแต่พอการรัฐประหารเกิดขึ้นแล้วมันจะมามีอำนาจต่อไปมันก็ไปรวบรวมมาเฟียทีนี้สายสัมพันธ์ของมาเฟียในโครงสร้างกองทัพมันก็ดึงขึ้นมาสิครับคนนี้มาแล้วพอมาปั๊บพวกมาเฟียท้องถิ่นพวกเจ้าพ่อท้องถิ่นเผยเหยื่อคนนี้เผยเหยื่อหน้าแล้วเพราะว่าคสช.มันต้องการให้พรรคเติบโตอย่างรวดเร็วโดยแขวนป้ายประชาธิปไตยมันก็ไปรวบรวมมาเฟียท้องถิ่นนี่ครับขึ้นมามาเฟียก็เลยชุบชีวิตขึ้นมาเบ่งบานกันเลยครั้งนี้เต็มที่ดังนั้นถ้าเราไม่สามารถจะปิดฝาโลงพรรคพลังประชารัฐได้ประเทศไทยไม่ต้องพูดเลยครับอยู่อย่างนี้แหละ
ไปอีกยาวครับผมถึงบอกว่าการรัฐประหารเนี่ยมันเหมือนการขับรถตกถนนถีบรถให้ตกถนนทีนี้บังเอิญถนนมันสูงไงมันสูงรถมันก็เลยไปวิ่งอยู่ที่ใต้แถวลำธารน้ำในเหวนั่นแหละกว่าจะขึ้นถนนใหม่นี้ยากมากครับประชาชนต้องรวมพลังช่วยกันจริงๆต้องเข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ใช้การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดที่ผมบอกมันมีสองสนามรบในสนามรบรัฐสภาในสนามรบสภาเนี่ยต้องใช้พลังขับเคลื่อนอย่างแรงที่สุดเพื่อจะดึงประชาชนที่ล้าหลังที่ถูกซื้อด้วยกล้วยทั้งหลายเนี่ยให้มารวมศูนย์พลังเปลี่ยนรัฐบาลให้ได้ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องใช้พลังนอกสภาต่อไปในการต่อสู้ดังนั้นเราจะไปคาดหวังว่าจะโค่นล้มระบบเก่าด้วยความรุนแรงอย่าไปคาดหวังด้านเดียวต้องมองให้เห็นถึงบทบาทของสังคมที่มันเคลื่อนไหวทั้งคู่ทั้งในสภาและนอกสภาในเวลาหนึ่งเมื่อมีสถานการณ์ในสภามันเปิดก็เคลื่อนสภาเต็มที่แต่ถ้ามึงปิดสภาอีกเราก็มาเคลื่อนนอกสภาอีกแต่ต้องควบคู่ประสานกันอย่างนี้แหละครับเอาเชิญครับเชิญครับในประเด็นของมาเฟียสีเทาจีนเทาไทยอ่ะไปไหนก็หมดแล้วครับฟังกันเพลินเลยฮะอาจารย์คงดึกโอเคครับก็มันก็ประมาณ2ชั่วโมงแล้วเนาะใช่ครับเป็นอาจารย์อาจารย์ต่อนิดนึงฮะในไหนเกี่ยวกับพวกประเด็นมาเฟียประเด็นของอะไรอย่างเงี้ยครับทุนจีนเงี้ยไทยเราเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราปล่อยทุนจีนเข้ามาเยอะๆอย่างเงี้ยมีสิทธิ์จะเป็นเหมือนเสียฮานุวิวไหมอาจารย์คือสีหนุวิลเนี่ยเป็นโมเดลที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเช่นนั้นแต่ผมยังเชื่อว่าไทยเนี่ยยังมีเนื้อนาบุญในโครงสร้างทุนสมัยใหม่อยู่อีกนะครับทุนสมัยใหม่มันงอกอยู่ในสีหนุวิลเหมือนกันแล้วมันงอกอยู่ในเขมรเหมือนกันทุนสมัยใหม่พวกนี้บทบาทไม่ใช่ใครอื่นนะครับเจ้าสัวเรานี่แหละเจ้าสัวไทยนี่แหละเข้าไปลงทุนอยู่ในนั้นเพราะว่าโครงสร้างของกัมพูชาเนี่ยทุนสมัยใหม่ที่ก้าวหน้าเลยจริงๆไม่ค่อยอยากเข้าเหมือนกันไม่ค่อยอยากเข้าจึงเป็นหน้าที่ของทุนระดับล่างและก็ทุนเจ้าสัวเนี่ยเข้าไปแล้วมันเป็นเรื่องที่แปลกใจไหมครับเจ้าสัวพวกนี้ไม่ลงทุนทางการเกษตรขนาดใหญ่ในประเทศไทยทั้งเบียร์ช้างเบียร์สิงห์CP เนี่ยไม่ลงทุนการเกษตรขนาดใหญ่ในประเทศไทยเราคงยังรักษาวัฒนธรรมอะไรบางอย่างไว้แต่ดันไปลงทุนอยู่ในกัมพูชาครับไปลงทุนการเกษตรขนาดใหญ่ในกัมพูชาเพราะว่าด้วยความเกรงอกเกรงใจเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นระบบไทยเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการสร้างทุนสมัยใหม่เพราะทุนสมัยใหม่นั้นมันไปเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบสวยระบบก้มกราบระบบจ่ายถวายเงินกราบไปถวายไปอยู่เข้าใจนะฮะฝรั่งไม่ถนัดถึงขนาดนั้นครับประเภทมาลงทุนขนาดใหญ่เลยเสร็จแล้วในประเทศไทยแล้วก็ต้องเข้าเฝ้าทุกวันเกิดทุกปีใหม่ทุกวันเกิดราชินีเขาทำมันไม่หวั่นไม่ไหวหรอกฝรั่งก็ไม่บ้าขนาดนั้นหรอกครับนี่พูดกันตรงๆนะอาจจะมีฝรั่งบ้าบางคนมีแต่ว่าโดยคนไกลของระบบเขาไม่บ้าขนาดนั้นหรอกครับเขาไม่สามารถจะทำได้ขนาดนั้นก็จะมีแต่พวกวัฒนธรรมเอเชียจ่ายเงินด้วยกราบด้วยกลางถนนกูก็กราบเพราะกูต้องการเงินเท่านั้นกูต้องการอภิสิทธิ์สิทธิพิเศษจากระบบอำนาจประเภทนี้นี่ครับเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนารัฐครับเดินต่อเห็นภาพเลยอาจารย์อาจารย์ขอต่อหน่อยสิแล้วเทามนัสอ่ะกับตู่จะตีกันต่อหรือเปล่าคะตกลงจะไปเพื่อไทยไหมอาจารย์เกี่ยให้นิดนึงค่ะอย่างนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมันสองชั่วโมงแล้วธรรมดาของความเป็นมนุษย์ปุถุชนเนี่ยเขาบอกว่า
สมาธิที่ฟังดีที่สุดคือ45นาทีมันเป็นบทพิสูจน์เองว่าโอเดียนที่ฟังอยู่154คนนี่ไม่ถามเลยนี่นะ1หลับ2เต็มอิ่มแล้วเวลานี้แต่คำพูดเช่นนี้ไม่ใช่ว่าปฏิเสธคุณเอมมี่ที่ถามนะครับคือคุณธรรมนัสเนี่ยเราอย่าไปเกาะโอ้โหเป็นตัวเลวร้ายเหลือเกินแกเป็นตัวเล็กๆตัวหนึ่งในระบบของระบบล้าหลังนี่ระบบล้าหลังนี้และว่ากันจริงๆเนี่ยนะแกก็ตายแล้วนะแต่ไม่ใช่คำว่าตายนี่ไม่ใช่ไม่ฟื้นชีวิตอีกแล้วไม่ใช่แต่ว่าแกก็ตายโดยผลประโยชน์ของแกตอนที่ผมเคยพูดถึงคุณธรรมนัสว่าคุณธรรมนัสจะต้องเข้าใจกลไกการเมืองแม้ว่าคุณธรรมนัสจะมีประวัติเป็นลบในอดีตแต่ถ้าอาศัยจังหวะสถานการณ์ทางการเมืองที่ดีเนี่ยคุณจะเป็นฮีโร่นะนั่นคือคุณต้องประหารคุณประยุทธ์ซะถ้าคุณธรรมนัสประหารคุณประยุทธ์นี่เป็นความหวังของประชาชนเป็นทางรอดที่ประชาชนอยากจะจำกัดกำจัดคุณประยุทธ์ออกไปด้วยวิธีที่รวดเร็วที่สุดคุณธรรมนัสโหวตคว่ำเลยนะคุณธรรมนัสเป็นฮีโร่เลยแต่คุณธรรมนัสทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะกลไกผลประโยชน์ที่คุณธรรมนัสมีและการตัดสินใจของคุณธรรมนัสไม่เก่งเท่ากับคุณชูวิทย์เว้ย คุณชูวิทย์นี่พลิกฐานะเลยนะจากเจ้าพ่ออ่างนะยอมรับความเลวร้ายสิ่งที่ตัวเคยมีแต่ขอว่าจะสร้างบ้านสร้างเมืองจะสร้างประชาเข้ามาเป็นนักการเมืองที่มีอุดมคติแม้จะมีประวัติเลวร้ายก็เหมือนองคุริมานต้องยอมรับว่าคุณชูวิทย์ประสบความสำเร็จเรื่องนี้ในการใช้สถานการณ์ทางการเมืองแสดงว่าคุณชูวิทย์ฉลาดกว่าเว้ยฉลาดกว่าธรรมนัสแล้ววันนี้คุณชูวิทย์ก็ปะทะกับสันทนะปะทะกับทุนจีนโดยยืนยันว่าเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติจะต้องกำจัดมาเฟียทุนจีนแต่ความจริงเปล่าแล้วถ้าทุนจีนมันเข้าไปผนวกผลประโยชน์แชร์ผลประโยชน์กับคุณชูวิทย์ได้ก็อาจจะจบเรื่องนี้ได้เหมือนกันผมไม่เชื่อเรื่องคุณธรรมเพื่อชาติโดยไม่สนใจระบบไม่สนใจผลประโยชน์ในเชิงโครงสร้างนี่ผมไม่เชื่อคุณธรรมส่วนตัวของมนุษย์นะครับเอางี้ก็แล้วกันมีเหมือนกันครับมีแต่ว่ามันจำนวนมันน้อยนักอุดมคติมันมีน้อยครับผมเปรียบเทียบกับตัวเองว่าผมไม่เชื่อสสในเมืองไทยวันนี้ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อเขา 100% นะประเภทท่านยึดอำนาจแล้วผมจะสู้เต็มที่อย่างเอาเถอะผมผ่านมาแล้วถ้าคุณสู้ได้ผมก็ชอบใจขอบคุณนะแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาก็ตอนที่ผมเป็นก็มีคนพูดอย่างนี้ครับแต่สุดท้ายมีออกมาคนเดียวครับพอยึดอำนาจออกมาคนเดียวตอนยึดอำนาจนี่ออกมาหลายคนนะแล้วคนนั้นก็อ้างอย่างนั้นคนนั้นก็อ้างอย่างนี้ผมจะกลับไปสู้สุดท้ายแม่งกลับไปอยู่ในระบบอย่างนั้นก็มีคนเดียวนะที่ชื่อสุนัยเนี่ยผมถึงไม่ค่อยเชื่อระบบคุณธรรมที่เป็นนักอุดมคติมีมากมายเหลือเกินมีมากดีครับแต่ถ้ามองในเชิงแมกโครเนี่ยต้องวิเคราะห์ตามความเป็นจริงนะโอเคนะครับครับน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายอาจารย์ฟันธงมีคนถามในห้องว่ารบกวนถามท่านอาจารย์สุนัยนะฮะประยุทธ์มาหรือเปล่ารอบหน้าเลือกตั้งขณะนี้ยังบอกไม่ได้มันก็เหมือนการเลือกตั้งกลางเทอมยังฟันธงไม่ได้แต่ฟันธงได้ว่าประยุทธ์พยายามจะมาอย่างแน่นอนและไปอยู่ที่พรรครวมไทยขายชาติและจะผมจะชื่นชมมากมึงโกงมาอีกให้ได้เลยมึงใช้กลไกกกต.ปปช.โกงอีกให้ได้นะแล้วมึงเป็นต่อให้ได้แล้วเจ้าอุ้มต่อให้ได้สุนัยจะสะใจมากเพราะจะได้ขายหมดประเทศสักทีจะได้ขายชาติหมดประเทศสักทีอาจารย์ซาดิสมากเลยนะเอานี่พูดในเชิงปิดท้ายรายการแก้ง่วงไงซาดิสเพื่อให้มันให้มันเวอร์หน่อยมันถึงจะได้คุยกันได้ไงแต่จริงๆไม่ใช่เช่นนั้นหรอกนี่ก็เราตั้งประเด็นยั่วให้แย้งโอเคครับถึงกระดูกเลยนะฮะแค่นี้ก็แย่แล้วนะครับ
นะครับมันจะมาจริงๆนี่ครับมันจะเอาจริงๆและนี่คือธรรมชาติก่อนการพังทลายของโครงสร้างซึ่งผมไม่ได้เชื่อ 100% ว่ามันจะพังแต่มันมีสัญญาณว่ามันจะพังนั่นก็คือโครงสร้างอำนาจโบราณเผด็จการโบราณนี้ชอบได้รัฐบาลแบบงี่เง่าอย่างเงี้ยเพราะทหารมึงรับใช้กูได้ดีมากกูไม่ต้องพูดมึงก็ทำให้หมดกูชอบดีกว่าที่กูจะออกปากนะครับแล้วประยุทธ์ก็รักษาท่วงทำนองนี้โดยไม่ต้องเห็นหัวประชาชนนะครับสำหรับประชาชนประยุทธ์ก็จะออกไปแล้วก็ไปถือไมโครโฟนคุยมากอดกันแล้วหอมแล้วก็เอาเงินไปหน่อยเอาแบ่งครึ่งไปข้าจะไปเล่นไปเอาเศษเนื้อข้างเขียงไปเลี้ยงแต่ไอเนื้อบนเขียงได้เลี้ยงข้างบนอย่างเนี้ยถ้าประชาชนคนไทยพร้อมจะอยู่ก็อยู่ต่อไปนะครับอย่างนี้อาจารย์เดี๋ยวทิ้งท้ายสักสรุปให้สั้นๆสักนิดนึงนะครับรบกวนหน่อยว่าสุดยอดการประชุมผู้นำที่จะมาถึงเนี้ยครับไทยจะได้อะไรกับเขาบ้างครับผมมองนะครับจะมองบอกไม่ได้อะไรเลยเนี่ยก็จะหนักเกินไปแต่ว่าพูดอย่างมีเหตุผลคือไม่ได้อะไรเลยนะฮะเพราะอะไรในโลกนี้ได้มีบทพิสูจน์แล้วว่าไอ้องค์กรที่ขนาดใหญ่มากๆนั้นไม่เกิดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติเลยครับพิสูจน์โดย WTO องค์การอนามัยขอโทษองค์การค้าโลก World Trade Organization นะซึ่งเป็นต้นแบบของการเปิดการค้าเสรีสู้มายาวนานมากมีสมาชิกเกือบทั้งโลกแล้วแต่ขอโทษนะไปประชุมแล้วก็ผมก็ผ่านการประชุม WTO มาแล้วไอ้หามไม่เกิดอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยวะมีแต่ abstract มีแต่นามธรรมมันจึงมีองค์การค้าย่อยๆที่รับบารมีรับแนวคิดจาก WTOไปเป็นองค์กรระดับภูมิภาคอันนี้แหละจะเกิดผลประโยชน์เช่นนาฟตานี่กับนอร์ทอเมริกานะเทรดการค้าเสรีระหว่างอเมริกาที่มีข้อตกลงกับแคนาดา 2-3 ประเทศละได้ผลเลยครับทีนี้เอเปกเนี่ยคือเอเชียแปซิฟิกริมมี21ประเทศก็น้องWTO ครับอาเซียน10ประเทศนะไม่ต้องอะไรมากครับเอาแค่อาเซียน10ประเทศเนี่ยขยับยากที่สุดครับดังนั้นตัว APEC เองเนี่ยอเมริกาเขาก็พยายามที่จะสร้างเงื่อนไขให้มันแอคทีฟโดยเขาไปรวมสมัยโอบามาเนี่ยเขาไปตั้งNTT ขึ้นมาผมจำไม่แน่นะตัวย่อเนี่ยนะในเฉพาะในกลุ่มเล็กๆเพื่อจะสร้างการตลาดขึ้นมาโดยกีดกันจีนออกไปแต่ว่าก็ยังไม่สำเร็จดังนั้นไอ้ตัว APEC เองเนี่ยจีนก็พยายามจะเข้ามา cover แต่ก็ยังมีความขัดแย้งกันหลายกลุ่มอุดมการณ์นะครับดังนั้นผมเมื่อเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าวงเอเปกก็คือเป็นเวทีที่ยังไม่มีประสิทธิภาพมีภาพลักษณ์ที่ดีก็คือมาประชุมรวมกันแต่จะเห็นนะครับตัวอย่างที่ยืนยันเลยว่าจะไม่มีอะไรมากมี21ประเทศปรากฏว่ามีการยืนยันมาแค่15ผู้นำเท่านั้นนะ15ผู้นำเท่านั้นที่จะมานะไม่ใช่20นะหายไปอีก 5-6 ประเทศนะดังนั้นประโยชน์ที่จะได้จากเอเปกจริงๆคือไบเลทเทอรัลนั่นก็คือทวิภาคีคือการประชุมระดับผู้นำที่จะมาเจอกัน2คนในเวทีวงนี้แล้วก็นัดหมายกัน2ประเทศนี้ที่มันมีปัญหากันมาคุยกันอย่างเงี้ยมีเช่นรัฐประเทศนี้มีปัญหากับประเทศนั้นเรื่องนี้มาเจอกันก็เลยจัดห้องพิเศษคุยกัน2คนคุยกัน2ประเทศ
อย่างเงี้ยจะเกิดประโยชน์กับที่จับตานะฮะบิลซาลมานซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกเอเปคครับแต่ได้รับการเชื้อเชิญเป็นกรณีพิเศษซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะมีอิทธิพลของวังไทยนี่แหละเชิญเข้ามาเป็นพิเศษเป็นแขกพิเศษบิลซาลมานมาก็โอ้โหยิ่งใหญ่เหมือนระบบศักดินาไทยเลยมาทีแม่งsecurity 800คนเช่าโรงแรม 2-3 โรงแรม เป็นยังไงครับของเรานี่ไปเยอะบางทีก็ร้อยกว่าคนนะทุกครั้งอลังการจนกระทั่งเยอรมันปวดกระบาลโดยเฉพาะโควิดถ้ามา3คน5คนก็ไม่เป็นไรนี่มาทีละ100เข้า100ออก100นี่มันเรื่องใหญ่นะไอตอนโดยเฉพาะช่วงที่โรคระบาดนะฮะเข้าใจนะเออดังนั้นผมมองว่าจับตาเฉพาะเรื่องบิลซาลมานเนี่ยอาจจะเป็นกรณีพิเศษนะฮะแล้วประยุทธ์ก็จะโฆษณาฟุ้งเลยหลังจากเข้ามาแล้วมีการประชุมกันพิเศษแล้วฟุ้งเลยกันเนี่ยแต่หารู้ไหมว่านั่นแหละคือการเชื่อมโยงระหว่างราชสำนักไทยกับระบบสมบูรณาญาสิทธิราชซาอุดิอาระเบียครับแล้วผู้นำคนที่มานี้ก็มีบุคลิกลักษณะใกล้เคียงกันมากนะ นะครับโอเคครับเชิญครับโอ้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็เที่ยงคืนครึ่งแล้วครับนั่นแหละนั่นน่าจะน่าจะเวลากำลังพอดีนะฮะวันนี้อาจารย์ก็เนื่องจากมาช้านิดนึงนะแต่อาจารย์ก็โหทบให้เรามาถึงเที่ยงคืนครึ่งนะครับตอนนี้ก็โอเคเวลามันคาดเคลื่อนกันนิดนึงนะฮะอาจารย์ครับผมโอเคนะครับครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็พบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับ3 ทุ่มตรงขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์มากมากค่ะก็อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องสุนัยทีวีนะครับฝากสมาชิกด้านล่างนะทุกท่านช่วยไปกด subscribe กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะครับจะมีคลิปดีๆให้อัปเดตได้ทุกอาทิตย์นะฮะ